แม้แสงน้อยก็ยังถ่ายสวยสมาร์ทโฟน IQ 6ไทยไดรเวอร์เทคโนโลยียานกรรมไร้ขีดจำกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์พบกับ BMW 640D Coupe M Sport All New Lexus IS สวยคมด้วยรูปลักษณ์จากรถต้นแบบต่อด้วย Chevrolet Stingray หรือตำนานปลากระเบนคิงชีพต่อด้วยการรายงานการทดสอบ Toyota GT 86 in Germanyสุดยิ่งใหญ่กับงานแสดงแต่งรถบนแดนอาทิตย์สุดท้ายกับโตเกียวออโต้ซาลอน2013วิทนาแพ็คพบกันได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมวยรายวันนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2556นะครับก็ผมกัวคุณธรนะครับดำเนินรายการเดี๋ยวสักครู่ฮะหัวหน้าก็คงจะต้องมาเขาเรียกว่าตามมาติดๆนะครับวันนี้เนื้อหาสาระของเรานี่ก็มีมากมายเหมือนเดิมฮะโดยเฉพาะช่วงแรกก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเมื่อวานนี้ทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นตันโฟกัสปอหนุ่ยเบืองบั้งไฟและแม้รวมกับทั้งผมกับโกอคุณธรได้ไปที่จังหวัดสมุทรสงครามครับบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องเพื่อไปนะครับทำพิธีครอบครูฮะครอบครูส่วนเบรกที่2นะฮะเบรกที่2นี่ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถือว่ากระแสตอนนี้ร้อนแรงที่สุดครับเกี่ยวกับนะครับอดีตนักมวยนะฮะที่ชื่อว่าเอกลักษณ์ สวรพินครับได้เดินทางไปที่ประเทศหนึ่งฮะโดยทางด้านประเทศนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆโอ้ยมากมายรวมถึงนะครับช่วงเบื้องหลังเกมการชกของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จะเป็นศึกสอสมหมายแล้วก็เกาะติดตาช่างนะครับเดี๋ยวผมขอพักสักครู่เดียวก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันครับWe'll be right back.
ุตบอลลีกสูงสุดของไทยเริ่มต้นอีกครั้งการแข่งขันที่ถูกยกระดับขึ้นสิ่งที่นักฟุตบอลต้องการไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพของการเล่นเพียงอย่างเดียวต้องรวมถึงอาวุธที่ใช้ในสนามด้วยคือสวมใส่สบายครับเนื้อผ้านิ่มใส่แล้วเหมือนระบายอากาศระบายอากาศได้ดีอะไรเงี้ยครับคอนโทรลบอลได้ดีผมว่ายิงน่าจะปรับทิศทางการยิงบอลได้ดีกว่ารุ่นที่แล้วนะครับเพราะว่าในการแทนรุ่นนี้มีการพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแผนอาวุธที่พร้อมลงสนามไปกับคุณแผ่นแบรนด์ไทยคุณภาพ 100% กว่า55ปีที่ FBT อยู่คู่กีฬาไทยได้ผลิตอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลกFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสตาร์ซ็อกเกอร์เชียร์ยกกวนป่วนพรีเมียร์หากคุณรัดฟ้าเที่ยวแบบยกแก๊งเที่ยวฟรีทัวร์ฟรีดูบอลฟรีรุ่นรับแพ็กเกจทัวร์ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษเที่ยวฮ่องกงและสิงคโปร์รวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทลุ้นง่ายๆเพียงตัดคูปองในหนังสือพิมพ์สตาร์ซ็อกเกอร์รายวันตั้งแต่วันนี้ถึง24มีนาคม2556ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sportsco.th มาแบกเป้ตะลุยปาร์ตี้กับสุดยอดงานเทศกาลรื่นเริงของโลกมนุษย์ไรว่าเซ็กมีแต่เรื่องผลดีไปดูผลร้ายจากเซ็กกันแบบละเอียดกันดีกว่าเข้า Facebook ไม่รู้จะทำอะไรไปคลิกไลค์20แฟนเพจเหล่านี้กันและเปิดตัว20เต้าของสุดสาวข้างบ้าน FSM Girls Next Door ประจำปีนี้ติดตามทุกเรื่องราวที่หนุ่มๆสนใจตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายกับ FSM ทิศยสารไลฟ์สไตล์ผู้ชายอันดับหนึ่งของเมืองไทยทุกแผงหนังสือวันนี้ไทยไดรเวอร์เทคโนโลยียันตกรรมไร้ขีดจำกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์พบกับ BMW 640D Coupe M Sport All New Lexus IS สวยคมด้วยรูปลักษณ์จากรถต้นแบบต่อด้วยเชฟโรเลตซิงเกรนหรือตำนานปลาตะเบงทีมชีพต่อด้วยการรายงานการทดสอบ Toyota GT86 in Germany สุดยิ่งใหญ่กับงานแสดงแต่งรถบนแดนอาทิตย์สุดท้ายกับโตเกียวออโต้ซาลอน2013วิทนาแพ็กพบกันได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศรอบรู้เรื่องราววงการมวยตลอดสัปดาห์อัดแน่นด้วยเนื้อหาข่าวสารสาระการันตีผลงานโดยเจ๋งท่าพระจันทร์พอพิรุณพร้อมขุนพลน้ำหมึกคุณภาพมวยสยามรายสัปดาห์ครบเครื่องเรื่องมวยเปิดมิติใหม่ของคอกีฬาจะใกล้ๆเวลาไหนคุณก็จะไม่มีวันตกข่าวเราจะย่อโลกกีฬาของคุณมาไว้ในเครื่องเดียวเขียมสปอร์ตเดลี่แอปพลิเคชันเพื่อคอกีฬาตัวจริงดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store แล้วโลกกีฬาจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับใครที่ได้ดูเทปนะครับชุดนี้ช่วงที่2นี่ครับของรายการมวยรายวันนะครับคุณรีบไปชวนเพื่อนชวนคนที่ยังไม่ได้ดูมานั่งดูพร้อมๆกันนะครับนักมวยเก่านักมวยใหม่คนที่กำลังอยากจะเป็นนักมวยคุณต้องดูครับรายการมวยรายวันเทปนี้นะครับวันนี้ครับผม
และทีมงานมวยรายวันต้องขอต้อนรับนะครับสุนันท์แสงเพชรนะครับหรือชื่อต่อยมวยของเขาก็คือเอกลักษณ์ สวรพินนะครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเขาเพิ่งเดินทางนะครับลงจากเครื่องบินจากประเทศอะไรครับน้องดูไบครับดูไบมาถึงเมื่อไหร่มาถึงเมื่อวานตอน 6:40 6:00 น. 6:00 น. 6:00 น. แล้วทีมงานของเราก็โดยคุณโกแล้วก็ปอนหนุ่ยเนี่ยตามติดสถานการณ์ครับตามข่าวที่เราได้ออกไปใช่ไหมคุณโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่านักมวยคนนี้ครับน้องคนนี้ครับเอกลักษณ์เขาไปค้ากำปั้นที่ดูไบครับผมก็ไปเป็นอะไรไปเป็นเทรนเนอร์สอนเทรนเนอร์ฝึกมวยแล้วก็อาจจะมีบางไฟท์ที่เราได้ต่อยคือที่ประเทศดูไบนะที่เมืองดูไบประเทศอะไรครับดูไบก่อนประเทศสหรัฐอิมิเรตส์มั้งหัวหน้า UAE หรือเปล่า UAE ใช่ฮะใช่ครับหรือว่าเขาเป็นประเทศเลยผมรู้ครับว่าดูไบครับรู้ครับชื่อจริงคือสุนันท์แสงเพชรถูกต้องครับตามข่าวที่พี่ออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่บอกว่าเอกลักษณ์โดยคุณโกข่าวมาบอกเอกลักษณ์เนี่ยไปเป็นครูมวยครับผมที่ดูไบเสร็จสับแล้วเนี่ยได้ร้องกลับมาทางภรรยาใช่ไหมใช่ฮะภรรยาชื่ออะไรครับน้องสีเพ็ญทองหน้าครับภรรยาเนี่ยรับโทรศัพท์ของเราบอกกับภรรยาณวันนั้นว่ายังไงครับก็พอโทรปุ๊บคือตังค์ไม่มีเบิกไม่ได้คือเขาเบิก200ดินัมก็ดินัมนี่คือสกุลเงินเขาใช่ไหมครับเป็นบ้านเราก็อยู่ประมาณ100-800ก็คือ1,600ร้อยหนึ่งของเขาเราได้800ผมเขาเบิก200เพราะทำงาน15วันละครับ200เพื่อจะโทรศัพท์เขาไม่ให้โทรศัพท์แพงไหมโทรศัพท์จังนวนมันเนี่ย50บาทก็อยู่ประมาณ400แล้วเอาเงินที่ไหนโทรมาจริงๆผมกล้าพูดเลยผมหยิบตังค์ลูกศิษย์ที่มาซ้อมเป็น100คนน่ะคือผมขอเขาเบิก200ครับเขาไม่ให้เขาไม่ให้ผมเลยจะเอาตังค์ลูกศิษย์มันวางเกินเลยแต่ผมไม่ได้เอาหมดผมเอาแค่ใบเดียว50เพื่อจะเอามาโทรศัพท์แล้วไปเติมโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วโทรบอกแฟนบอกว่าไอ้โทรหาช่องเจ็ดให้หน่อยไอ้คือชื่อแฟนแฟนผมบอกว่าขอเบอร์โทรแล้วคำแรกที่ได้ยินแฟนบอกไอ้ไม่รู้เบอร์แล้ววางผมก็ร้องเลยอะไรเมียก็ไม่ช่วยผมเลยโทรอีกทีนึงบอกว่าโทรไปที่113ก่อนถามเบอร์ช่อง7แฟนก็เลยโทรแล้วก็บอกว่าเบอร์นี้ครับแล้วก็ผมก็โทรก็หมดไปแล้ว25บาทละเหลือ25เพราะตัดใจโทรอีกทีนึงก็เข้าไปช่อง7เขาบอกให้กด0พอกดไปเลข0แล้วไปเจอช่อง7พี่อะไรโอโปมอนิเตอร์อะไรก่อนก็เป็นผู้ชายรับครับครับสวัสดีครับช่อง7ครับอะไรผมบอกพี่ผมมีปัญหาทางนอกผมอยากพี่แนะนำช่วยเหลือผมหน่อยว่าน้องมีปัญหางั้นน้องต้องไปติดต่อที่กงสุลเอาเองทางนี้ช่วยอะไรไม่ได้ผมก็ผมก็ยืนอยู่บนปลายตึกละก็คือช่วยอะไรไม่ได้ละยืนทำอะไรปลายตึกก็กะโดนแล้วก็คือไม่อยากไปที่คือจริงๆก็เขาอาจจะให้ผมไปที่อิหร่านคือตอนเช้าแต่เขาให้ไปอยู่นี่คือฆ่าตัวตายแล้วครับเฮ้ยจริงเหรอน้องก็ไม่เอาแล้วคือไม่สู้ละคือถ้าเราไปอิหร่านเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไปกินอยู่ยังไงเพราะว่าอยู่นี่เรามีคนไทยอยู่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือยังไงล่ะถ้าเราไปอยู่นั้นเขาอาจจะให้เราไปต่อเพื่อต่อวีซ่ากลับมาแต่เราไม่รู้จักใครแล้วต้องไปรวมกันอยู่10คน20คนเสียค่าห้องแชร์รวมกันกี่ประเทศมาอยู่กันไม่รู้เขาบอกกินอยู่ไงก็ได้ให้ตังไปกิน1เดือนก็คือไอ้เดือนนี้ไม่ให้15วันเนี่ยแล้วเดือนหน้าก็ไม่ให้ก็คือเอาไปกินอยู่นั่นแหละก็เท่า2เดือนแล้วลูกสาวผมต้องเรียนต้องเข้ามอเดือนหน้าเนี่ยมีลูกกี่คนแล้วคนเดียวครับเป็นผู้หญิงผู้หญิง12ขวบต่อยระดับเพชรกีจ้าด้วยอ๋อต่อยมวยด้วยนะชื่ออะไรครับชื่อชกมวยน้องนัทสอมีอนันต์ครับน้องนัทสออุ้ยใช้ได้นะเคยได้ยินอยู่นะใช่ใช่เรียกว่าปอธนาพรครับกี่ขวบแล้วตอนนี้12นะครับ12นะก็เป็นแชมป์ภาคกลางอยู่ก็นานแล้วตั้งแต่ย้อนไปที่ดูไบดีกว่าก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยคนที่เขามาติดต่อเราเขาบอกว่ายังไงกับเราครับรุ่นไงก็คนนี้เขาก็แนะนำก็โอเคคือเขาบอกว่าน้องจะไปนู้นไหมมีคนติดต่อให้เรารู้จักเขาไหมคือรู้จักฝ่ายผู้ชายอยู่รู้จักคนติดต่อนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อเขาแล้วกันคือเขาติดต่อเขาบอกว่าไปไหมผมเลยถามว่าเท่าไหร่เขาบอกอยู่ประมาณ25,000ต่อหนึ่งเดือนอืมผมก็เลยขอเบอร์คนที่ติดต่อไป
เบิกล่วงหน้าก่อนยังยังไม่เบิกก่อนไปก็ไม่ได้เบิกยังแล้วคราวนี้เขาผมเลยโทรไปถามเขาปุ๊บเขาบอกว่าน้องต้องไป3เดือนแล้วเขาจะส่งกลับประเทศไทยเราคิดได้แค่3เดือน3เดือนแล้วเขาจะส่งกลับมาประเทศไทยเพื่อมาต่อวีซ่าแล้วกลับไปทำงานใหม่ให้เราไปทำแค่3เดือนเอาวะผมคิด3เดือนคงไม่อดตายหรอกผมคิดอย่างน้อยเหลือให้เมียเราเดือน 20,000 เราก็ยังก็ประคองชีพได้คราวนี้ผมถามไปเดือนไหนเขาบอกไปเดือนหน้าผมลาออกจากงานเลยจากที่สอนมวยด้วยเป็นรปภด้วยเป็นรปภด้วยผมลาออกเลยโอ้โหก็คือเพื่อจะไปรอวันเนี้ยสรุปแล้ว3เดือนไม่ได้ไป3เดือนที่ลาออกมาจากรปภยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปผมก็เลยต้องไปเกาะแกะค่ายมวยแถวหัวหินเพื่อสอนฝรั่งมั่งแล้วก็วันนึงก็มีเทรนเนอร์หัวหน้าค่ายเก่าผมโทรมาบอกว่าให้ไปต่อยแทนมวยรายการสิริมงคลที่วันที่1ที่2ที่เซรังสิตผมก็อ่ะเท่าไรไม่ได้ซ้อมอะไรเลยเขาบอกเอาไป 5,000 อ้าวยังดีพวกเราต้องการตังค์ผมก็ไปต่อยก็กลายเป็นว่าหลับหัวตาบวกเข้าไปชนะน้องทั้งสองต่อยมวยสากลมานานไหมนานครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ซ้อมคือทำงานเราเป็นคนที่ไหนครับน้องจริงๆคือคนศรีสะเกษครับศรีสะเกษนะอายุเท่าไหร่ปีนี้35ครับ35ปีนะนี่ต่อระดับไหนรู้ไหมระดับไหนครับภูมิสวัสดิ์เฮ้ยพลสวัสดิ์นี่ปะทะกำปั้นกันมาก่อนถ้าดูประวัติคือพลสวัสดิ์น่าจะเป็นคนเดียวกันสอทาทิพย์นะเมื่อก่อนเคยเจอกันสองไฟใครชนะชิงแชมป์ที่เขาชิงก็เขาก็ผมก็ถือว่าเขาปั้นตัวถูกแต่วันนั้นผมว่าผมชนะเราชื่ออะไรที่เล่นชื่อนันครับนันนะครับเอางี้นันวันที่เดินทางเนี่ยหลังจาก3เดือนแล้วเขาไม่ติดต่อเลยเหรอที่ว่าเราออกจากงานเนี่ยก็ติดต่อผมถามไปสิว่าอ๋อเขาก็อ้างว่าคือมีปัญหาเรื่องทางโน้นอยู่คนไทยคนนึงมีปัญหาอะไรเงี้ยจน3เดือนขอวีซ่ามาแล้วเหลือ9วัน9วันวีซ่า3เดือนนะเหลือ9วันแล้วเขาก็ใบวีซ่าผมใบนึงบอกน้องไปวันนี้ผมก็โอเคไปต่อยพอดีต่อยมวยแล้วชนะก็เลยแล้วก็ไปแล้วก็พอขึ้นจะไปขึ้นเครื่องเขาก็ใบตั๋วเครื่องบินมาบอกน้องสายตรงน่ะมันมีปัญหาน้องต้องนั่งไปที่อินเดียไปพักอินเดียพักไปถึงอินเดียเที่ยงเครื่องบินออกเที่ยงคืนอ้าวผมจะกินอยู่ไงตังอะไรไม่มีเอาไปเท่าไหร่ตังไทยมีแต่ตังไอ้ที่เราซื้อกินไม่มีเขาก็เลยบอกว่าน้องไม่ต้องซื้อกินหรอกเพราะที่นั่นฟรีเพราะว่าการที่ว่าไม่มีประเทศไหนฮะคุณโกฮะฟรีเนี่ยผมก็เลยงงเอ๊ะผมคิดในใจกูโดนหลอกแล้วมั้งนึกในใจคืออะไรวะผมก็ไปเป็นสิบประเทศแล้วที่ไปต่อยเป็นสิบประเทศแล้วเขาบอกไปนอนห้องแอร์มีของกินอะไรฟรีหมดรอต่อเครื่องเพราะมีผมนั่งคือไปสองชั้นผมก็นั่งมาแล้วไอ้นี่พูดถึงตอนไปตอนกลับตอนไปครับตอนไปใช่ไหมตอนที่เขาแนะนำไปตอนจะขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิอ้าวไม่เป็นไรเอาถึงเลยแล้วกันสอนมวยอยู่กี่วันเนี่ยก็ตก2เดือนพอดีอยู่ดูใบ2เดือนไม่ได้ตังค์สักบาทได้อยู่ครับได้คือกำหนดเนี่ยได้แต่เดือนแรกผมไปถึงปุ๊บผมทำวันที่16เลยก็สิ้นเดือนทำไปทั้งหมดเดือนที่แล้วมัน28วันไอ้31วันหรือ3วันก็เบ็ดเสร็จผมจะได้ประมาณ18วันผมก็ถ้าเป็นบ้านเราคือหลังมาต้องได้15วันก็คือครึ่งเดือนจากค่าตัว 3,000 ดีนัมหรือว่า 20,000-25,000 เนี่ย 3,000 เนี่ยก็เหลือถ้าครึ่งเดือนเขาต้องให้เรา 1,500 ถูกต้องเขาบอกไม่ได้คนมางี้คนต้องเอาไป 1,200 หัวคิวก็เรียกหัวคิวเขาไม่ได้หัวคิวเขานับยังไงเขาไม่รู้ผมก็พยายามเจรจาอยู่ผมเลยตัดปัญหาอ่ะอีกแค่200 300ช่างมันแล้วเดือนหน้ามัน28วันควรจะให้ผมยังไงล่ะเขาบอกให้เต็มเดือนโอเคผมก็เอาแล้วผมกลัวเขาไม่ให้ตังค์ผมก็ใช้เหลี่ยมใช้สมองลูกเป็นโน่นเมียเป็นเนี้ยพอทำ15วันผมเบิก 1,000 15วันเบิก 1,000 เงี้ยได้ไหมได้ให้เขาให้ผมอยู่อ้าวก็ได้เงินสี่อย่างนี้เขายังให้ผมอยู่แต่อยู่ๆปุ๊บเขาบอกว่าวีซ่าหมดอายุนะเดี๋ยวต่อให้แล้วก็พอมาถึงเดือนสุดท้ายเนี่ยผมทำได้15วันละเขาเบิก200เขาบอกยังไม่ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แล้วคุณเก็บเสื้อผ้าไปที่อิหร่าน1เดือนตอนไปได้ทำสัญญิงสัญญามีเป็นลายลักษณ์อักษรไหมว่าจะไปดูใบแล้วไปต่ออิหร่านคือมีไหมผมไม่ได้ทำคือคำพูดอ่ะก็ที่แรกเราว่า3เดือนไปกันโอ้นี่แหละครับสำคัญมากคำพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆสัญญาใจ
สัญญาจะเสื้อสนิทกับเขาไหมคนที่พาเราไปเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่สนิทไม่สนิทครับแต่อีกคนหนึ่งสอนฝ่ายชายผมก็พอสนิทอยู่แต่ฝ่ายหญิงไม่สนิทก็เอียดใจกับเธอว่า3เดือนน่ะกับเธอผมเคยคิดง่ายๆว่าเพื่อลูกเพื่อเมียติดคุกก็ยอมเดือน 60,000 น่ะ3เดือน 60,000 ผมยอมเลยแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่พอเราไปปุ๊บเลยจะเอาเราไปต่อไอ้ที่เรามีปัญหาคือเขาจะไปต่ออิหร่านเขาให้ไปต่อวีซ่าอิหร่านแล้วให้กลับมานี่คือคำพูดเขาอ๋อเหมือนกับว่าให้ไปรอต่อวีซ่าน้องเนี่ยอยู่นี่3เดือนแล้วไปอิหร่านอีกสักหน่อยใช่เพราะวีซ่าเขาหมดไงเขาอาจจะว่าเอาน้องเนี่ยไปอยู่ที่อิหร่านก่อนเพื่อจะไปต่อวีซ่าแล้วก็กลับมาคือดูใบอีกแต่ครั้งนี้ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดไปสมมติเขาไม่ให้ผมกลับอ่ะหรือไม่ซื้อตัวผมกลับอ่ะผมจะไม่โดนถูกลอยแพผมไม่ได้ว่าเขาลอยแพผมว่าถ้ามีลักษณะนี้แล้วผมเดี๋ยวโอเคเขาบอกอยู่ไปเลยเขาบอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหนึ่งเดือนดีไม่ได้กลับมาให้ไปต่อที่อินเดียอีกเดือนนึงเดี๋ยวจ่ายเงินให้ค่ากินไอ้ค่ากินค่าอยู่ผมไม่ห่วงตัวผมเองแต่ลูกเมียผมอ่ะส่งเงินกลับมาไหมผมตอนที่อยู่ช่วงแรกผมส่งแต่เดือนที่ว่า15วันไม่ส่งคือเขายังไม่เบิกแต่ถ้าเกิดเดือนนั้นเขาให้ผม 2,000 ดีนัมนะหรือว่า 10,000 นึงอ่ะโอนให้เมียผมไปจะไม่ไปติดคุกอยู่เดือนนึงผมก็ไปแล้วตอนที่ไปจะเราจะไปที่จะไปอิหร่านเนี่ยเขาให้ตังเราไปติดตัวไหมอย่างแต่เขาบอกเดี๋ยวจะให้ติดตัวคือเงินที่ทำไว้15วันน่ะค่ายผมก็คือเงินเรานั่นแหละเงินเราแหละเอาเดือนนี้เงินเราไปกินฟรีอยู่นู่นเดือนนึงก็คือเดือนนู้นก็ไม่ได้ตังค์ก็ถ้าผมทำฟรี2เดือนแล้วต้องไปเสี่ยงตายอยู่ที่ประเทศอิหร่านอีกเดือนนึงคนเดียวคนเดียวเพื่อจะไปรวมกับคนอื่นที่นู่นก็เหมือนที่พักไงวันหน้าเหมือนพักสนุกแล้วก็คราวนี้ผมกลัวแล้วคนไทยหลายคนที่นั่นเขาเลยบอกว่าถ้างั้นขอกลับบ้านดีกว่ามั้งบอกกับเขาว่าผมขอกลับบ้านไม่เขาเคยให้ผมกลับทีนึงเขาถามว่าตอนที่ว่ามีเรื่องอยู่พักนึงแล้วก็กลับแต่ครั้งนี้กฎหมายเขาคำพูดเขาคือว่าถ้าใครกลับโดยพละการเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยต้องทำงานฟรี3อาทิตย์มีกฎหมายนี้ด้วยคำพูดเขาเองกฎของเขากฎที่ค่ายเขาเนาะคือว่าคุณจะกลับคุณมีปัญหาเดือนนี้เดือนนี้คุณไม่ต้องเอาตังค์แล้วเพื่อนผมก็เลยขอร้องอยู่ผมไม่งั้นอดตังค์เพื่ออยู่คือผมต้องการเอาตังค์โอนให้เมียก่อนเพราะพี่ชายเขาก็ไม่สบายมะเร็งเม็ดเลือดตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็ผมก็เลยเครียดว่าเอ้ขออยู่ก่อนเขาก็เลยมาอ้างเอ้ทำไมเราจะส่งให้กลับทำไมคุณไม่กลับผมก็เลยคิดแล้วทำไมไอ้เงินตรงนี้ให้ผมพันหรือว่า 2,000 โอนให้เมียเนี่ยผมไปเพราะงั้นเขาบอกเอาตรงนี้ไว้กินเดือนหน้าก็เลยมีปัญหาอาหารการกินที่อยู่หลับนอนโอเคทุกอย่างอาหารการกินก็คือคนติดต่อไปเขาบอกทีแรกเขาบอกเฮ้ยกินฟรีอยู่ฟรีตอนที่เราอยู่ดูไบนะไม่ใช่ตอนที่จะไปผมถามว่า 3,000 เนี่ยเป็นไงเขาบอกกินฟรีอยู่ฟรีไม่ต้องกลัวน้องไปอยู่นู่นแฟนพี่อยู่นู่น2ปีแล้วแฟนเขาเป็นเทรนเนอร์อยู่นู่นแฟนพี่อยู่นู่น2ปีแล้วถ้าภาษาอะไรน้องคุยไม่ได้ไม่ต้องถามเดี๋ยวแฟนพี่แปลให้ผมก็เครียดใจขนาดนั้นพอไปถึงแฟนเขาพูด100คำก็อาจจะแปลได้คำนึงพูดไม่เป็นเลยผมคิดเอ๊ะพอพูดอะไรนี่เขาหลอกไปเขาบอกอ่ะถ้าหลอกเขาเสียหายนะเขาบอกมีโทรมาขู่มีเอาผมอะไรด้วยจะแจ้งทนายบอกเขาไม่หลอกคุณได้เงินไหมบอกได้แต่คำพูดคือชวนเชื่อไปจากที่ว่าไอ้เครื่องบินมีนอนรอเครื่องบินได้กินฟรีผัวก็ได้เดือน 30,000 กว่าเพราะผัวก็อยู่มา2ปีไปอยู่ไปถึงปุ๊บเท่ากับผมเทรนเนอร์10คนเท่ากันหมดเลยเดือนละ 3,000 ดีนะแล้วอะไรเนี่ยมันโดนจิตโดนใจให้เราถึงคิดเอ้ยเราโดนหลอกหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วถ้าทางเราจะโดนหลอกแล้วเรามีอะไรที่มันลางสังหรณ์ไหมหรือว่าประสบการณ์ที่เราเคยไปต่อยมวยมาผมประสบการณ์ที่ไปต่อยมวยผมคิดเอ้ยถ้าเกิดผมไปอีกที่นึงอ่ะมันจะหนักกว่าตรงนี้ตรงนี้ผมถือไพ่เหนือของเขาอยู่ถ้าไปตรงโน้นปุ๊บเขาลอยเพเลยกลายว่าผมนี้ออกไปนอกประเทศเขาไม่รับผิดชอบขึ้นมาผมไม่สวยถ้าเขารับผิดชอบก็ดีแต่ถ้าเกิดเขาบอกอ้าวคุณไปแล้วผมไม่รับผิดชอบเนี่ยเหมือนที่ว่าเทรนเนอร์ที่อยู่เก่าๆอ่ะฟิลิปปินส์กาน่าเนี่ยเขาไม่จ่ายค่าตัวก็มีที่ว่ามาอยู่3 4เดือนไม่จ่ายแต่นั่นเรื่องของเขาแต่ว่าเรื่องของผมมันก็คือว่าเขาบอกไปนู่นก่อนเดี๋ยวจะต่อให้ได้กลับมาแล้วโทรศัพท์ตอนนั้นพอเรารู้ฟับเนี่ยว่าเราจะไปอีกประเทศนึงอิหร่านใช่มั้ยครับแล้วเราโทรศัพท์ช่วงไหนที่เราตัดสินใจโทรศัพท์ผมพยายามถามผมเดินแล้วผมถามคนไทยที่อยู่นะรู้สึกคนไทยมีเยอะอยู่ผมไม่ขอเอ่ยเขาแล้วกันอยู่เยอะแล้วก็มีคนนึงที่ปรึกษาได้เป็นนักมวยไหมนักมวยแต่อยู่คนละค่ายตรงข้ามกันสองค่ายเนี่ยเขาไม่ถูกกันก็คือว่าแย่งลูกค้านี่แหละคนนี้ขอเอ่ยชื่อเขาแล้วกันชื่อเทโบแฟร์เทคหรือว่า
เทโบ13เหรียญกิตติศักดิ์1เมืองมหาปะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ใช่ตอนหลังเนี่ยให้ตังค์ผม100นึงเพื่อไปที่แอร์พอร์ตไอสถานทูตคนนี้เป็นคนให้ตังค์ผม100นึงมาเอางี้ดีกว่าเป็นคำถามเลยดีกว่าคุณโกทำไมถึงคิดฆ่าตัวตายผมไม่สู้หรอกคือฆ่าตัวตายนี่มันเรื่องใหญ่นะขึ้นไปปุ๊บผมโทรหาเมียปุ๊บบอกว่าที่แรกผมเดินไปเล่นเฉยๆผมคิดคือพอจะใกล้เที่ยงคืนมันเหลืออีกไม่นานแล้วเหลืออีก5ชั่วโมงผมก็เริ่มเอะใจเฮ้ยคนน้องก็พูดว่าเฮ้ยจะไปไงมันขอกลับบ้านเลยดีกว่าพอไปนู่นเราต้องไปเสี่ยงตายนู่นไหนไม่รู้จักกันแล้วไปนอนอยู่ด้วยกัน 4-50 คนแชร์ค่าห้องแล้วจะกินอยู่ไงถ้าอยู่นี่เรายังสอนคนนู้นคนนี้ได้ยังไงติปได้อะไรมั่งถ้าเกิดเขาให้มันกลับมาล่ะเขาไม่ซื้อตัวให้อ้าวแล้วก็กลายเป็นหนีออกนอกประเทศเลยไม่มีตัวก็เลยเครียดขอกลับบ้านเขาก็ฟันธงคือพรุ่งนี้ต้องตัดสินใจแล้วให้ไปละคือขอเขากลับเขาไม่ให้กลับเขาให้ไปอิหร่านเกินไปต่ออิหร่านยืนยันให้ไปอิหร่านอย่างเดียวเกินต่ออิหร่านแล้วครั้งนี้ผมก็เลยเครียดผมก็เอ๊ะทำไมวะผมเลยเครียดบอกจะให้ผมเดือนละล้านผมไม่เอาละผมเลยโทรหาเมียแฟนก็บอกไม่รู้ที่แรกก็เครียดใหญ่โทรหาช่อง7โอโปพี่ผู้ชายเขาก็บอกต้องติดต่อกองสุนเองนะติดต่ออะไรไม่ได้ก็เครียดใหญ่ผมก็เลยตัดใจโทรอีกทีนึงก่อนที่จะโดดผมกระโดดเลยผมเขียนจดหมายว่าคือผมเขียนไม่ค่อยเป็นผมก็เอาบัตรประชาชนสำเนาผมใส่ถุงยาง2ชั้น2ถุงยัดใส่กระเป๋าใส่ข้างหลังคือถ้าผมคิดในใจถ้าหล่นเนี่ยเราเตรียมการก่อนถ้าหล่นปุ๊บถ้าตายอย่างน้อยก็ยังได้กลับบ้านเอกสารก็ยังไม่เปื้อนเลือดยังไม่อะไรยังอยู่ข้างหลังอยู่โอ้โหผมใส่ถุงหมดแล้วผมก็หยิบรูปเหรียญองค์นี้ออกมาโชว์ให้ท่านผู้ชมที่อยู่บ้านดูนิดนึงผมก็หยิบเหรียญองค์นี้มาก็มีเหรียญอะไรครับมีล้อ6กับล้อ9ล้อ6กับล้อ9มูลค่า20บาทผมเอาไว้นานนะเป็นเงินคราวนี้ผมก็หยิบมาผมก็อธิษฐานสาธุด้วยบารมีทั้ง2พระองค์ขอให้ผมมีโอกาสได้กลับบ้านเถอะถ้าตายขอไปตายที่บ้านเพราะผมมีลูกมีเมียอยู่ครับแล้วก็วินาทีนะผมยืนอยู่ปลายแล้วผมลมก็พัดฟู่บนตึกเลยเหรอครับบนสุดแล้วครับคุณโกนั่นคืออยู่บนเส้นได้ใจหนึ่งนี่คือไปแล้วคือไปแล้วคือตายทั้งมันคือจิตใจหนึ่งนี่แทบไม่มีเลยมั้งเนี่ยก็ถ้าผมโทรบอกพี่นักข่าวพี่ผู้หญิงบอกว่าหนึ่งที่ผมจะทำก็คืออาจจะวิ่งไปกระชงกระชากอะไรเขาหรือไปตรงไปต่อยเขาเพื่อให้ตำรวจจับอ๋อนี่มีอีกอย่างที่คุณโกพูดเพื่ออยากจะไปทำผิดกฎหมายเขาจับเขาส่งกลับบ้านอย่างน้อยเขาจับติดคุกนั้นสองเดือนสามเดือนเขาไม่ตายรู้ไหมว่าพวกพี่พูดกันว่ายังไงวันนั้นบอกว่าฝากบอกภรรยาเราทางหน้าจอเลยนะบอกว่าอย่าไปทำผิดกฎหมายที่ประเทศทางแถบอาหรับเด็ดขาดกฎหมายเขาแรงมากเขาบอกเลยแต่มีพี่นักข่าวคนหนึ่งที่โทรออกทางช่องเจ็ดเลยคนนี้โทรทันชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับพี่มาลีผมจะรู้แค่ชิมแค่ชิมอะไรเนี่ยพี่คนนี้โทรทันบอกแล้วสัมภาษณ์ออกทางโทรทัศน์ด้วยบอกว่าพี่สุนันคุณสุนันใจเย็นอย่าไปทำอะไรผิดที่บ้านเขาให้ใจเย็นก่อนกำลังติดต่อดำเนินการอยู่ทางบก.ช่องเจ็ดอยู่ครับผมก็เลยพี่ผมบอกผมให้เวลาอีก3นาทีคือผมไม่ไหวผมร้องแล้วคือผมไม่เอาอะไรแล้วไม่สู้จะให้เดือนละล้าน2ล้านผมไม่เอาละคือผมถอนละ3นาทีคือโดดเลยนะ3 4ขอฟังข่าวดีๆหน่อยครับหรือว่าแนะนำทางดีๆว่าให้ผมไปติดคุกสุดท้ายก่อน3นาทีมีอะไรเกิดขึ้นโทรอีกครั้งนึงโอ้โหเก้งมาบอกสุนันติดต่อทางกรุงศรีไทยที่ดูไบได้ละกรุงศรีไทยโทรเลยชื่อน้องป่านดูไบพนักงานแล้วเผอิญวันนั้นเขาหยุดวันศุกร์วันเสาร์ที่นู่นเขาหยุดทำงานกันไม่มีใครอยู่เลยมีรปภ.กับตำรวจอยู่ข้างหน้าก็เขาโทรปุ๊บวิ่งมาเรื่องผมคนเดียวคือช่องเจ็ดประสานงานให้เขาบอกคุณโดนขังไหมคุณหนีไม่ได้ไหมบอกเขาไม่ได้ขังผมหรอกแต่พรุ่งนี้เขาจะให้ผมไปผมไม่อยากไปพรุ่งนี้เขาก็เลยบอกว่าคุณมาหาฉันได้ไหมมาที่กรุงศรเลยผมบอกไปไงล่ะผมไม่รู้จักค่ารถประมาณ50บาทก็ได้เพื่อนนักมวยคนนี้มาที่บอกว่าให้ร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยบ้านเรามันบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนกูให้มึงผมก็กูบอกผมบอกว่าถ้ามีโอกาสไปบ้านกูเดี๋ยวกูเลี้ยงมั่งผมก็เอาร้อยหนึ่งไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียวนะต้องถึงขนาดใบสีสู่ฝันเพื่อนคนนี้เลยนี่อะไรครับเลี้ยงผมเมื่อวานเลี้ยงผมเมื่อวานน้ำเต็มท้องนี่น้ำใจของเขานี่คือปลดปล่อยแล้วจากวินาทีเฉียดตายที่จะตายอยู่แล้วครับเคยจะโดดแล้วก็คนไทยอีกชุดหนึ่งแต่ผมไม่เอ่ยว่าเป็นใครก็รู้จักเยอะ
เขาบอกน้ำหน้ามึงมีปัญญากลับหรอกอย่างมากต้องไปเตะคุกอิหร่านต้องไปเตะอะไร 2-3 เดือนถึงส่งกลับคือคนไม่รู้ก็พูดไปมันมีแต่คำที่เออแทงเข้าไปในแล้วเราเครียดแบบอะไรวะที่คนจะเครียดด้วยแล้วเราเครียดคือถ้าเกิดมาแล้วมีปัญหาลูกเมียก็จะเดือดร้อนผมตัดสินใจอ่ะผมจบผมตัดสินใจจบตรงนี้แต่จะจบชีวิตเลยแต่สุดท้ายทุกอย่างปลดปล่อยแล้วมีความสุขดีครับไม่ใช่มีความสุขดีเขาเรียกว่าจิตใจสบายขึ้นไปที่กงสุนกงสุนก็กงสุนดูไปไงเดี๋ยวเขาดูแลตอนไปถึงปุ๊บแท็กซี่ก็ไม่เข้ากงสุนเรามันไม่รู้แปลกใจกับธงชาติไทยเราหรือเปล่าไม่รู้นะมันจอดผมเดินหายเองมันไปจอดบริเวณใกล้ๆเดินอีกประมาณ5กับโลพอโดนเดินปุ๊บแล้วก็น้องชื่อปานที่เจ้าพนักงานเจ้าที่นะโทรคุณชนะอยู่ตรงไหนผมบอกเดินเนี่ยเขาบอกแท็กซี่ไปปล่อยทิ้งตรงนู้นอีกแล้วคุณมองเห็นธงชาติไทยไหมก็เลยผมไปขึ้นมองหาผมเห็นธงชาติไทยผมคิดเลยดีใจขึ้นมาทั้งตัวเลยบอกเนี่ยประเทศเราเนี่ยบางทีเห็นธงชาติมีคุณค่านะคนเราเนี่ยคือคนไทยแค่ก็คือมันเห็นปกติไม่มีคุณค่าอะไรแต่ถ้าไปอยู่นอกวินาทีที่เราจะตายตรงนั้นอ่ะเห็นธงชาติไทยแกว่งโอ้โหนี่คือประเทศของเราแล้วเนี่ยขนลุกเลยผมวิ่งไปเลยเขาบอกช่วยน่าจะยิงแล้วเขาออกมารอรับผมดีใจผมไหว้ทุกคนเขาบอกไม่เป็นไรรอพอรอพอก็ช่างผมดีใจผมไหว้ด้วยศักดิ์ศรีว่าคนไทยจะเป็นรอพอเป็นบ้างก็ช่างผมไหว้ผมก็เข้าไปพอเข้าปุ๊บเขาบอกไม่มีใครอยู่ข้างในนะ คุณต้องอยู่คนเดียวนะเขาก็มีซื้อไก่มาให้ตัวนึงไก่ก็อยู่13ดีนัมก็ประมาณ100นึงไก่อบเนี่ยไก่แล้วก็เอาข้าวสารเอาปลาป่องผมถ่ายคลิปวิดีโอให้หมดที่ให้นอนห้องเป็นเตียง4ตัวเตียงสูงที่เรานอนกันนะก็นอนเปิดแอร์นอนบอกอยู่ได้นะ2วันบอกเดือนนึงผมก็อยู่ได้เพราะผมสบายใจคือ2วันก่อนที่กงสุลจะเปิดจะเปิดวันอาทิตย์บอกเดือนนึงผมก็อยู่ได้เพราะว่าให้ผมทำงานถูเช็ดอะไรเดือนนึงผมจะโทรบอกทางบ้านไม่ต้องห่วงแล้วผมไม่ตายแล้วทำงานเพื่อเป็นค่าเครื่องบินเนี่ยค่าที่เขาช่วยครับวินาทีที่เห็นธงชาติไทยรู้ว่าจะได้กลับบ้านแล้วแวบแรกในจิตใจผมตะโกนเลยใช้ยกกูได้กลับบ้านแล้วคนมองเต็มทั้งมันผมตะโกนออกมาดังๆเลยลองตะโกนใส่กล้องดังๆสักทีดิชัยโยกูได้กลับบ้านแล้วนี่ครับตะโกนผมร้องแล้วผมวิ่งเลยผมไม่สนใจแต่ไอ้รอปภไอ้ตำรวจตรงนั้นมันตัวใหญ่หนวดเข้าเต็มเลยมันให้ผมเข้าแต่พนักงานข้างในบอกไม่เป็นไรคนไทยเข้าผมเข้าปุ๊บเขาก็สั่งว่าอย่าออกไปข้างนอกนะคนนอกเข้าไม่ได้นี่ถือบ้านเราผมเอาละเดินผมก็เลยจับพวกรอพอนะสอนมวยทุกคนบอกชอบผมหมดเลยเพราะว่าผมมาเหมือนอยากจะกลับไปอีกจะกลับไปอีกเหรอฮะเขาชอบเราหมดเลยเนี่ยเราจะกลับไปอีกสักรอบไหมล่ะฮะคงลักษณะเข็ดแล้วล่ะถ้าดูหน้าทรงเนี้ยผมกับวินาทีเดียวผมจริงๆถ้าผมเจอพี่ผู้หญิงคนนั้นผมกลับตีนผมเอาเลยนี่แน่พี่นักข่าวคนนั้นน่ะคือโทรทันเวลาเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงคนนั้นที่คุณชื่ออะไรคุณอะไรนะมะลิหรือมะลิชื่อมะลิมะลิมะลินามสกุลอะไรครับปอนุ่ยมะลิแซ่มาลิอะไรแซ่ชิมคุณมาลิแซ่ชิมเนี่ยเปรียบเสมือนชุบชีวิตใหม่ให้ทางด้านเอกลักษณ์นะผู้สื่อข่าวอยากจะพูดอะไรกับคุณมาลิไหมครับพี่มาลิผมขอบคุณพี่มากที่พี่ติดต่อทันเวลาจริงวันนั้นมันสักนิดหนึ่งไม่รอดนะพี่ถ้าขยับไปอีกหน่อยนะก็มันหัวทิ่มไปแล้วมันได้พี่คือโทรขนาดชัยโยผมแทบหงายไปเลยคือแบบดีใจผมวิ่งมาจากลิฟต์แล้วไม่ขึ้นผมวิ่งมาบอกคนไทยกูได้กลับบ้านแล้วคนไทยบอกหน้ามึงกลับไม่ได้หรอกถ้ามึงกลับได้นะมึงเอาตีนไปเหยียบไอ้นั่นมาทาปากก็ได้เลยคือหลายคนจะว่าอย่างน้อยต้องไปติดคุกคือเซี่ยวนึงเนี่ยโคเชื่อนะหัวหน้าคนกำลังคิดมากตอนนี้สมมติเดินยืนอยู่ตรงตึกที่เราจะกระโดดนะแล้วโทรไปก็ไม่มีใครรับสายไม่มีใครรับสายพอไม่รับสายเสร็จมันจะเครียดพอเครียดเสร็จดีไหมเดี๋ยวให้เวลาอีกสักหน่อยนะถ้ามีใครติดต่อผมลงเลยเพราะแฟนผมจะบอกตลอดว่าเราโตแล้วมือถือเราเหรอมือถือโอ้โหเปลี่ยนซิมที่นู่นแล้วแฟนผมจะแนะนำตลอดเพราะว่าสุนันเราเป็นพ่อคนแล้วนะจะทำอะไรก็ช่างให้เรานับ1ถึง10ก่อนไม่ใช่1 2 3ยิงก็ตุ้มตายแค่3เลยความคิดมีแค่3ผมคิดถึงลูกตลอดเลยเพราะคิดถึงลูกอ่ะผมถึงนับ1ถึง10แล้วประกาศว่าจะบอกนักข่าวว่าพี่นักข่าวถ้าผมเป็นไรไปเนี่ยฝากลูกนะเพราะเดือนหน้าเข้ามออย่างน้อยก็แค่ 5,000 ผมฝากส่วนตัวผมก็คือดิ่งละคือเมื่อเป็นพ่อคนมันทำให้ลูกไม่ได้ก็จะอยู่ทำไมล่ะกลับมาถึงเมืองไทยแล้วต้อนรับน้องต้อนรับน้องไว้โอ้สบายแล้วจะเข็ดหรือว่าอยากจะไปอีก
ก็ยังเข็ดหมายถึงประเทศอื่นๆทั่วไปนะถ้าผมอยากอันนี้ขอเตือนได้ไหมเตือนคนไทยเลยทุกคนโอ้ดีมากจะขอเตือนคนไทยไม่ว่าตอนนี้น้องนักมวยเก่าๆใหม่ๆแล้วก็ที่กำลังจะเป็นนักมวยทุกคนวันที่ไปนั้นก็มีคนนึงฟังเลยครับวันนี้วันผมมาเอาอย่างนี้มีนักมวยคนนึงคนที่กำลังคิดจะไปเขาเรียกว่าไปหาลำไส้พิเศษครับหาเราไม่ได้ห้ามนะคุณโกไม่ได้ห้ามคุณไปเลยคุณไปขุดทองไปเลยนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์นะครับนี่คืออุทาหรณ์ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้คุณไปห้ามกิจการธุรกิจนี้ไม่ใช่แต่ดูฟังอุทาหรณ์ไว้จะว่าไงครับไปได้ก็อย่างน้อยต้องมีลายลักษณ์อักษรหนึ่งคนพาไปจะเป็นหัวหน้าคณะหรือจะใหญ่โตขนาดไหนก็ยังต้องมีลายลักษณ์อักษรเซ็นมึงไปกี่เดือนไปกี่วันค่าใช้จ่ายเป็นไงกินอยู่เป็นยังไงครับสามเดือนเขาส่งเรากลับจริงไหมหรือเราเสียเงินกลับมาเองตรงเนี้ยให้ผม 3,000 2,000 ผมก็ไปถ้ารายลักษณ์อักษรตรงๆไม่ใช่ว่าพอไปปุ๊บขยับไปอีกเดือนนึงแล้วเงินไม่จ่ายอะไรเงี้ยมันอะไรวะเหมือนหลอกผมไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่ให้ผมกลับมาผมก็กลับไม่ได้เลย ผมก็เครียดใหญ่เลยก็นี่ก็คือจะเตือนอย่างเดียวแหละครับว่าขอเตือนอุทาหรณ์เลยว่าจะไปทำอะไรที่ต่างประเทศต้องมีรายลักษณ์อักษรเซ็นกำกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเห็นชัดเจนนะครับให้เห็นชัดเจนคือเราจะได้พูดได้คือคนเราทุกคนเนี่ยถุยน้ำลายไปแล้วไม่มีใครเลียกินหรอกเขาก็ลำไม่ได้เราไม่มีหลักฐานอะไรเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เอ่ยขึ้นกับคนที่พาไปถือว่าจบแล้วก็จบไปถือเอาเป็นประสบการณ์และจะขอเป็นบทเรียนให้กับพี่ๆน้องๆคนต่อไปด้วยอย่าเชื่ออย่าหูบ้ามากไปและอย่าอยากไปเกินไปอย่างน้อยให้มีลายลักษณ์อักษรหน่อยแต่ถ้าพวกไม่มีลูกไม่เมียไม่คิดมากอะไรกลับไปได้ก็ไปเสี่ยงตายเอาแสดงว่าไม่คิดโทษโกรธเขานะผมอภัยให้กันไปก็ไม่เคยไม่เคยถึงกันแล้วกันเคยพูดกับผมทีนะวันนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์เรียบร้อยอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยเขาจะไปบวชแล้วจริงไหมนี่จะบวชเหรอจะบวชนิพพานเดี๋ยวอีกนิดมีเงินกลับมาจากดูไบเท่าไหร่ร้อยเดียวร้อยบาทคือขอโทษครับลืมเอ่ยไปท่านกงสุลที่โน่นชื่ออะไรเอ่ยได้หมดขออยากขอบคุณใครขอบคุณก่อนเลยกงสุลที่บอกผมก็คือกงสุลใหญ่ของไทยที่ดูไบกับท่านรองผมไม่รู้ชื่อท่านแต่ท่านรองสิริแล้วก็น้องปานและคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าพนักงานและช่วยเหลือผมที่รู้เรื่องผมทุกคนให้ผมกลับมานี่ได้จากที่ว่าผมกลับมาเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นกรณีอื่นเขาบอกเลยว่าผมต้องมาเสียตังค์ที่เมืองไทยอาจจะกรณีไหนก็ช่างอาจจะผ่อนชำระอะไรนั้นออกมาแต่กรณีผมเขาสงสารก็รู้ไม่มีตังค์ก็คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยผู้ใหญ่ช่วยคนนู้นคนสี่ห้าร้อยรวมมาก็พันเจ็ดผมโดนปรับหนึ่งสองร้อยบาทก็คือพันหกสองร้อยบาทคือเกินหนึ่งวันติดตัวมาพันเจ็ดครับให้พันส่วนการบินไทยคนอื่นเอา 2,000 กว่าแต่เอาผม 1,500 การบินไทยเขา 15,000 หรือ 2,500 1,500 เป็นเงินที่นู่นเงินแต่เป็นเงินบ้านเราก็อยู่ประมาณ 12,000 จากคนอื่น 20,000 กว่าก็ขอบคุณการบินไทยด้วยครับที่ยังเมตตา ที่ยังลดและยังให้ชีวิตไอ้ดำๆคนนี้กลับประเทศมามาช่วยลูกเมียเพราะลูกเมียเรามีครอบครัวลูกเมียมันต้องมาก่อนนะสั้นๆสิกับลูกกับเมียพูดสั้นๆสิครับรักเขาแค่ไหนอะไรยังไงสั้นๆนะลูกกับเมียจริงๆผมรักลูกมากของเมียด้วยคือทุกคนผมจะสอนตลอดเลยว่าเมียเราตายวันนี้พรุ่งนี้เมียเป็นเมียคนอื่นแต่ลูกเราชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยเราตายเขาจะได้ผัวร้อยคนพันคนก็ยังเป็นลูกเราลูกไอ้นักมวยแต่เมียไม่พูดถึงน้องนะเพราะฉะนั้นลูกกับเมียผมรักลูกมากกว่าพอเราทำลูกเนี่ยเราทำก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วผมก็หลังจากบวชเสร็จผมก็จะพยายามหาเงินฮะทำงานเพื่อจะให้เขาเรียนมเดือนหน้าเขาเรียนมเลยเหรอเรียนมครับต่อยมวยไปด้วยนะอ๋อเรียนมเรียนมสองมแล้วก็ต่อยมวยไปด้วยก็ถ้าน้องชื่ออะไรนะครับน้องนัทน้องนัทฟังหรือดูอยู่ตอนนี้พ่อคนนี้รักเรามากนะครับยังไงก็ผมตั้งใจเรียนได้ตั้งใจเรียนครับเมื่อกี้บอกว่าจะบวชจะบวชเมื่อไหร่ครับวันที่23เนี่ยผมยังเดี๋ยววันนี้จะแวะเข้าไปช่องเจ็ดนายก็จะไปไม่รู้ทันไม่ทันเพราะทำบุญพ่อด้วยกระดูกพ่อด้วยก็คือพ่อตายคุณแม่ยังอยู่ไหมคุณแม่อยู่ครับก็จะทำกระดูกบุญกระดูกพ่อกับแม่ร้องไห้เป็นลมไม่รู้กี่รอบผมก็ไม่ค่อยได้โทรก็บอกแม่ใจเย็นผมไม่ตายแล้วมาถึงไทยแล้วครับมาถึงแล้วคุณแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อผุยครับคุณแม่ผุยนะคุณแม่ครับเดี๋ยวผมก็กลับมาตรงนี้ละเดี๋ยวจะดูแม่แล้วก็ครอบครัว
ต่อไปครับแม่เดี๋ยวต้องเย็นผมไปหาแม่เดี๋ยวเสร็จธุระผมขี่รถกลับไปหาแม่นี่เอาครับคุณโกครับเดี๋ยวยังไงเราจะมีสกู๊ปของเขาทั้งบ้านช่องอะไรตามมาแล้วกันเดี๋ยวจะดูหลังจากบวชหลังจากบวชแล้วกันนะครับผมเอาอย่างนี้พี่ทีมงานเมลวันคุณปอหนุ่ยคุณโกพี่ตันขอบคุณน้องมากนะครับที่ให้เกียรติรายการเราไม่น่าจะไปออกรายการไหนก่อนเลยใช่ไหมอย่างผมตั้งใจเลยตั้งใจที่แรกบอกรายการไหนเชิญผมก็จะผมต้องไปกราบช่องเจ็ดก่อนเอาเพราะช่วยชีวิตผมแล้วก็เนี่ยมันเนี่ยช่องพี่มาริสิริอะไรนะชื่ออะไรนะพี่สิริเป็นคนติดต่อให้ทางนี้บอกพี่ให้เบอร์โทรเองทีแรกผมจะไม่มาเลยขอบคุณมากนะขอบคุณพี่ผมตั้งใจว่าผมต้องไปช่องเจ็ดก่อนแล้วพี่สิริบอกว่าพี่จดเบอร์โทรให้เองให้ทางหัวหน้าสยามหัวหน้าผมเนี่ยกว่าจะได้เบอร์โทรเขานะยิ่งยังงมเข็มมหาสมุทรอีกนึกไม่ออกนึกไม่ออกนึกรู้เขาว่าเขาอยู่ศรีประจันแต่ยังนึกไม่ออกดีนะว่าวันเมื่อวานเนี่ยเขาจะเดินทางเข้ามาช่องเจ็ดกำลังจะมาพอดีจะมาพอดีเจอจ๊ะกันพอดีเหมือนเขาเลยอยู่ดีเขาโทรมาหาผมเหมือนกันฮัลโหลได้นะเดี๋ยวเบอร์ของน้องเอกลักษณ์ไปนะเหมือนกับที่เขากำลังจะลงไปพอดีเหมือนกันบอกเอ้ยน้องอย่าเพิ่งมานะพี่กำลังจะสวนไปขอร้องเพื่อถ่ายผมก็เลยคิดคนเขาตั้งใจจะมาก็เหมือนเราตั้งใจจะกลับบ้านต้องรอผมเลยโทรหาช่องเจ็ดพี่ขอเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมหาพี่สิริรู้ไหมว่าตอนนั้นน่ะกอกยาแล้วถ้าเราไม่รอเนี่ยคือนี่ก็เหมือนเราเหมือนมุมการแล้วตึกนั้นกี่ชั้นเกือบประมาณ15ทั้งโอ้โหก็คงเหลือแต่ไอ้ถุงใบนั้นแหละครับเนื้อตัวก็คงจำไม่ได้แล้วก็ที่แรกพวกกาจะกลับค่ำแล้วพี่เขาไปยังมีปัญหาเรื่องกล้องเรื่องอะไรอยู่ผมเลยโทรบอกทางช่องเจ็ดว่ากับพี่สิริว่าพี่ขอเป็นพรุ่งนี้นะวันนี้ยังไงพี่เขามาแล้วผมก็จะให้เขาทำให้เสร็จเลยผมก็รอเลยก็ขอขอบคุณทางทีมงานช่อง7สีด้วยครับที่ให้เกียรติกับสยามกีฬาทีวีนะครับทุกท่านเลยขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องด้วยน้องสุนันแสงเพชรนะครับหรือว่าเอกลักษณ์ศรวรพินครับแม่ชีวิตเหมือนเกิดใหม่จริงครับอุทาหรณ์สอนนักมวยรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ดูเขาเป็นตัวอย่างขอบคุณมากครับน้องครับสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักเบรกนะครับขอบคุณบริษัท IRPC จำกัดมหาชนที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับครับเอาครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับFBT Sport Complex ศูนย์สรรพสินค้ากีฬาครบวงจรตรงข้ามสนามกีฬาหัวหมากจุดรวมสินค้าอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ากีฬาที่ครบถ้วนจากทุกแบรนด์ในทุกประเภทกีฬา FBT หาซื้อง่ายของแท้ราคายุติธรรม FBT Sport Complex จุดนัดคนรักกีฬาหน้าที่แห่งความมันเริ่มขึ้นอีกครั้งในศึกเปิดสนามทัวร์นาเมนต์น็อกเอาท์ระดับประเทศมูลนิธิไทยคม FA Cup 2013รอบคัดเลือกพุธที่3เมษายนรอบแรกพุธที่10เมษายนณสนามเจ้าบ้านติดตามโปรแกรมการแข่งขันได้ที่ www.fat.or.th หรือ www.suyamsport.co.th สนับสนุนโดยร่วมสนับสนุนโดยที่เที่ยวนะหรอขายห่วงบัก1113ยินดีให้บริการค่ะสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่พักที่กินที่เที่ยวโทร1113มาแบกเป้ตะลุยปาร์ตี้กับสุดยอดงานเทศกาลรื่นเริงของโลกมนุษย์ไรว่าเซ็กมีแต่เรื่องผลดีไปดูผลร้ายจากเซ็กกันแบบละเอียดกันดีกว่าเข้า Facebook ไม่รู้จะทำอะไรไปคลิกไลค์20แฟนเพจเหล่านี้กันและเปิดตัว20เต้าของสุดสาวข้างบ้าน FSM Girls Next Door ประจำปีนี้ติดตามทุกเรื่องราวที่หนุ่มๆสนใจตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายกับ FSM นิตยสารไลฟ์สไตล์ผู้ชายอันดับหนึ่งของเมืองไทยทุกแผงหนังสือวันนี้ไทยไดเวอร์เทคโนโลยียันตกรรมไร้ขีดจำกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์พบกับ BMW 640D Coupe M Sport All New Lexus IS สวยคมด้วยรูปลักษณ์จากรถต้นแบบต่อด้วย Chevrolet Stingray หรือตำนานปลากระเบนคิมชีพต่อด้วยการรายงานการทดสอบ Toyota GT86 in Germanyสุดยิ่งใหญ่กับงานแสดงแต่งรถบนแดนอาทิตย์สุดท้ายกับโตเกียวออโต้ซาลอน2013วิทนาแพ็กพบกันได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเ
านผู้ชมครับคนเราครับเกิดมาจะตายวันตายพรุ่งชีวิตวันข้างหน้าเราไม่มีสิทธิ์รู้จริงครับพรุ่งนี้คุณโกอาจจะถูกหวยใช่พรุ่งนี้ผมอาจจะเดินไปเจออะไรที่เป็นสิ่งดีๆหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับ คุณอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อครอบครัวแบบน้องเอกลักษณ์อยู่เพื่อตัวเองหรืออยู่เพื่อสังคมหมู่มากยิ้มให้กันครับทำความดีรู้จักอภัยใช่แล้วจิตใจก็จะปลอดโปร่งร้อนอย่างนี้อย่าไปร้อนตามมันใช่เขาบอกว่าทุกวันนี้มันร้อนอยู่แล้ววันหน้าใช่เราอย่าไปร้อนตามอากาศเราทำใจจิตใจให้เย็นนำตัวเราให้เย็นอย่าไปร้อนตามอากาศทุกอย่างให้เย็นนะวันหน้าคราวนี้เมื่อสักครู่นี้ยาวนิดนึงเพราะว่าน้องเขาคงกั้นอยากจะให้น้องเขาพูดเต็มที่เขาต้องระบายครับมันเหมือนกับน่าจะเคว้งจริงเคว้งแล้วพอโดนคนที่พูดว่าจะเป็นอย่างงู้นจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีเครียดใช่เหมือนกับเฮ้ยเองไม่ได้กลับหรอกเองจะเก่งกลับเองจะอะไรกับข้าก็แล้วตายดีครับอย่างนี้แล้วผมบอกให้เลยนะว่าน้องเขาโชคดีเพราะว่ามีคุณมะลิใช่ไหมจากช่อง7ที่ช่วยเหลืองจริงครับแล้วก็กงสุลต่างๆแม่ไปต่างบ้านต่างเมืองนึกถึงธงชาติไทยไว้ครับใช่บางทีหัวหน้าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็ไม่รู้จักใครเงี้ยพอได้เห็นธงชาติปั๊บเรามีความรู้สึกโอ้นี่เราไม่ได้เคว้งคว้างอยู่คนเดียวเดียวดายแล้วในนี้นะเรายังเห็นธงชาติไทยของเรานะนี่ครับเหมือนแผ่นดินบ้านเกิดเห็นธงชาติเหมือนเห็นแผ่นดินบ้านเกิดสุดยอดจริงครับถือว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เหมือนกับเนรมิตให้นะจิตใจให้น้องเขาประสบความคิดเขาได้กลับบ้านนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีนะครับน้องนี่เขาไปบวชเสร็จนะเดี๋ยวผมจะตามเรื่องให้มีสกู๊ปนะหลังจากที่น้องเขาบวชเสร็จจะไปดูซิว่าน้องกลับมาบ้านเนี่ยน้องก็ทำยังไงไปดูบ้านเขาไปดูลูกสาวไปดูภรรยาดูครอบครัวเขาบ้างครับว่ากลับมาเราตามข่าวแน่นอนครับเพราะว่ามวยรายวันเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วมันต้องตามอะไรที่มันเป็นแปลกๆใหม่ๆอย่างน้องลิฟเวอร์นะครับที่แล้วก็เจ๊บบุ๋มแล้วก็ถึงเด็กอุบลตอนนี้คุณยุทธก็เริ่มทยอยผมอยากให้มีเอสเอ็มเอสให้กำลังใจใเอกลักษณ์สักนิดนึงครับหรือว่าเป็น SMS ที่ว่าเตือนหรือบอกกล่าวนักมวยอะไรเนี้ยมีสิ่งดีๆให้กำลังใจกันมาเราจะได้มีกำลังใจที่จะทำนะครับครับเมื่อวานนี้ครับประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอีกแล้วเรื่องอะไรอ่ะโอ้โหนั่นรู้สึกประวัติศาสตร์ของเรานี่มันบ่อยเหลือเกินแล้วประวัติศาสตร์ดันมาจากไอ้เจ้านักมวยคนนี้อีกแล้วใครล่ะแสงมณีสอเทียนโพโอ้ยแสงมณีนี่ช่วงเมื่อวานนะไปที่บ้านพี่อุ้มเดือนพี่ต๋องเป่าเค้กวันเกิดครบ16ขวบไปแล้วโอ้โหได้ข่าวว่ามีเซอร์ไพรส์กันหน้าดูเลยสารวัตรออสทำเซอร์ไพรส์ครับถือเค้กวันเกิดมาถึงนี่มีเจ้าอุ้มอวยพรขอให้ชนะทุกตลอดปีหนุ่มยืนตะวันนาโอ้โหยืนตบมือกันเต็มไปหมดเลยครับเมื่อวานนี้ชื่นมื่นมากเป็นวันเกิดของเจ้าแสงมณีเขาทำประวัติศาสตร์สวัสดิ์ออก็ซิปว่าไงรู้ป่ะว่าไงโกเนี่ยลูกรักเลยนะ ลูกรักของสารวัตรเลยนะต้องรักกว่าลูกนะ เพราะว่าแกยังไม่มีลูกก็ต้องรักยิ่งกว่าแกรักครับแกรักมากเหมือนลูกเลยนะแสงมณีสอเทียนโพทำประวัติศาสตร์อีกแล้วเมื่อวานนี้ครับเขาสร้างประวัติศาสตร์ครองถ้วยพระราชทานครับร่วมกับยอดวิชาพอบุญสิทธิ์นอกจากยอดวิชาได้สยามกีฬาอวอร์ดด้านแสงมณีได้ได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับมางวดนี้แม่ตัดสินใจไม่ถูกคะแนนเท่ากันเป๊ะเลยก็เลยต้องให้2ยอดมวยครองถ้วยพระราชทานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้วยกกท.ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่า2ท่านนี้จะได้ครอบครองไปแต่ที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ครองถ้วยร่วมกันครับเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีแล้วแสงมณีทำประวัติศาสตร์อายุน้อยที่สุดยอดมวยของยอดมวยดาวรุ่งที่อายุน้อยที่สุดและทำประวัติศาสตร์ของมวยครองถ้วยของลุมพินีและราชดำเนินยอดมวยยอดเยี่ยมในปีเดียวกันทั้งสองสถาบันแล้วก็เป็นยอดมวยของสยามกีฬาบอร์ดในสาขาดาวรุ่งซึ่งเป็นนักมวยเนี่ยคนแรกอีกเป็นประวัติศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประวัติศาสตร์หมดเลยสำหรับเจ้าแสงมณีน้องครับการที่น้องขึ้นมาอยู่สูงจุดตรงจุดนี้อย่างน้อยเนี่ยน้องเนี่ยอยู่ในใจของทุกคนละใช่การทำตัวครับน้องการรักษาความดีการรักษาระเบียบวินัยเนี่ยต้องมีนะ
แล้วน้องจะเป็นยอดมวยไปอีกนานนับ10ปีไม่ต้องกลัวหรอกหัวหน้าเพราะอะไรเพราะอยู่กับสารวัตรออสท่านสารวัตรออสนี่เป็นตำรวจเขาก็ต้องฝึกวินัยเหมือนกับตอนที่สารวัตรออสเนี่ยไปฝึกตอนที่เป็นตำรวจติดตำรวจใหม่ๆเห็นไหม การกินการนอนการอะไรคือใช้เหมือนกับตำรวจหมดเลยถึงออกมาเป็นวินัยไงแสงมณีนี่เป็นวินัยได้เพราะสารวัตรออสนะจะตื่นสายกับประเภทโอ้ยเดี๋ยวก่อนครับสารวัตรผมไม่ได้ได้เป่านกหวีดเลยปึ้งขึ้นมาเลยปึ้งขึ้นมาเลยแล้วต้องชมพ่อกับแม่เขาด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องชมหมดแล้วครับทีมงาน13เหรียญที่สร้างมวยคนนี้ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีเนี่ยเป็นยอดมวยได้ขนาดนี้นี่ผมยอมรับทีมงาน13เหรียญจริงแต่เมื่อวานนี้ครับเอาเป็นว่าเราไปชมบรรยากาศนะครับของงานพิธีไหว้ครูไหว้ครูฮะไหว้ครูขององค์พระพิฆเนศบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ตองบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ตองฮะก็มีเยอะนะที่ไปกันครับเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนะฮะเป็นดูเพื่อเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับผมนี่ฮะทางด้านล่างทรงฮะเจ๊อุ้มครับนี่ฝาแฝดนะหัวหน้าเห็นไหมโอ้หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่คุณชินกรไกรลาดได้ข่าวว่าค่าตัวเป็นหลักแสนนะครับและนี่โกน้อยปืนรัตนาแล้วก็ทางด้านป๋าเนกฮะนี่ก็โอ้โหนี่ครับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับเข้าร่วมในพิธีนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ดูเป็นแล้วแต่แล้วกันนะครับอย่าตอนนี้รู้สึกว่ากำลังนี่ฮะนี่ภรรยาของสามีตาขอไปฮะโกตองครับโกตองครับข้างหลังนี่ก็โกตันครับโกตันโกตองคู่กับโกเนมาผมไปนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าใกล้ชิดขนาดนี้นะครับในพิธีแบบนี้ก็มีความรู้สึกขนลุกแล้วครับมีความทึ่งนิดๆครับว่าทึ่งเยอะเลยดีกว่าครับนี่ครับแสงมณีกับสาวัตรอ่อนนะครับไปฉลองวันเกิดเมื่อวานนี้ครับนี่พี่เอเขารู้บ้างขวามือของผมใครรู้ไหมพี่เน่ใช่ไหมพี่เน่ พี่เน่ของเราฮะพรเน่นะครับมากับหัวหน้าคณะก็คือเอสินมนชัยพี่อเนกกังวานรัตชยันเอ๊ะเดี๋ยวเขาท่องเขามีคาถานะครับท่องนิโกน้อยเพื่อประสบชัยชนะนะครับวนสามรอบเทียนชัยมงคลครับนี่ครับนี่ใครรู้ไหมเนี่ยใครครับซอฮะซอโกน้อยนี่ผมกำลังไหว้ฮะแหมน้อยเมืองนนท์นะครับแล้วก็โกอคุณทอนช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีนี่ครับหน้าตาช่วงนี้กูดวงไม่ค่อยดีครับเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งอยู่กับโกน้อยเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับตอนที่โกน้อยเขาเวียนเทียนนี่ฮะนี่หัวหน้าครับนี่งานนะครับมีไปเมื่อคืนนะครับช่วงประมาณ2 ทุ่ม20ครับ20มีนาคมครับและช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ก็นี่กำลังบอกถึงเคราะห์กรรมของป้อนหนุ่ยแล้วครับครับแม่ให้แก้ยังไงว่ายังไงเขาบอกเสื้อขาวเนี่ยเคราะห์น้อย แต่ชมพูเคราะห์หนักเนี่ยที่ผมได้แล้ววันนี้ช่วงเช้าทำถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ครับเจริญพุทธมนต์ให้กับเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรตินะครับก็ช่วงเช้าก็คงเรียบร้อยไปตอนนี้นั่งดูเราอยู่ครับตอนนี้นั่งอยู่ที่นะครับที่อัมพวาลูกศิษย์ลูกหาเยอะจริงครับพี่สายยันกันเจียกนี่ครับนี่คือดูเป็นเขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณวิจารณญาณนะครับดูนี่คุณน้อยครับนำกาแฟโบราณของเซียนหนุ่ยมาครับเต็มที่ครับเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานนี้กินกันยันไม่เลิกครับครับแล้วก็มีตลกครับหัวหน้ามีทั้งตลกคณะชัยโยดอกกระโดนครับเมื่อวานนี้ก็เล่นครับวิหาแบบชนิดที่ว่าสุดยอดอ่ะครับสนุกครับเมื่อวานนี้จากเป็นพิธีแล้วก็สนุกสนานกันนะครับอาหารการกินที่อัมพวานะครับบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ตองครับสมุทรสงครามนี่ก็พรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนะครับแม่กลับมาภาคนี้จะเป็นยังไงเนาะหมัดจะเป็นยังไงครับเอาไปครับล่าสุดเตะสยกวิทยา เรียบร้อยแล้วฮะเตะขาครับขอบคุณ SMS ทุกข้อความด้วยนะครับเอาละครับขอบคุณน้องดิวนะครับเคียร์ทีมของเราครับนี่องค์พ่อจตุคามครับโกไลเมื่อวานนี้ก็มานี่แหละครับมีโกน้อยอยู่โกน้อยนี่รับศีลเต็มๆโกน้อยเต็มๆเมื่อวานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของพิธีนะครับนี่วงการมวยเราไม่ได้นอกเรื่องนะครับนี่คือบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ตองแล้วก็คนวงการมวยครับ
อีกหนึ่งศาสตร์ครับที่คนวงการมวยเขาก็นับถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานไปกันเยอะนะคนวงการมวยเยอะครับเยอะมากๆนะครับเมื่อวานนี้ต้องถือว่าก็มีนายสนามมวยอ้อมน้อยไปครับเสี่ยหมีไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีพี่อะไรนะครับคนตีระฆังของช่องของใส่บ้านนะพี่อะไรนะช่อง7สีหรือเปล่าครับไม่ใช่ช่อง7นะครับครับไปครับไปกันเยอะมากครับก็เป็นวิจารณญาณของแล้วแต่บุคคลนะครับเป็นเราไม่ได้มางมงายเลยอะไรครับก็เป็นภาพบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศของคนวงการมวยที่เขานับถือศาสตร์หนึ่งศาสตร์ก็คือองค์พ่อพิฆเนศใช่ไหมพระพิฆเนศแล้วก็มีท่านพ่อจตุคามเนี่ยอย่างผมเนี่ยด้วยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปเนี่ยเนี่ยไปก็ให้ท่านลงให้เพราะว่าหัวหน้าเนี่ยท่านบอกว่าข้อน้อยพอหนุ่ยข้อหนักผมก็เลยขอให้ท่านลงให้ผมหน่อยใช้โครงล้วนไปหมดครับข้อน้อยครับครับผมเอาละครับมาเข้าเรื่องของหมัดมวยบ้างครับเนื่องจากเราใช้เวลาไปเยอะแล้วใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูคู่เอกกันเลยครับเมื่อวานนี้ศึกอะไรครับคุณโกเมื่อวานนี้เป็นศึกสอสมหมายครับคู่เอกของรายการนะครับคุณสมหมายสกุลแม่ตาครับจัดไว้นะครับนี่เป็นคู่เอกนะครับก็คือฝ่ายแดงนี่ฟ้าเป็น1วินดี้สปอร์ตหรือว่าเจ้าฟ้าเป็น1นะ ARS ยิมใช่ไหมครับครับใช่ KRS ยิมนะครับเจอกับเพชรมงคลสอมีอนันต์ครับคู่นี้114ปอนด์น้ำเงินนี่เพชรเอกหัวหน้าเพชรเอกขออภัยนะครับประเภทเขาเรียกว่านายทั้งคู่ฮะนายเหนียวแน่นแต่การทำมวยนี่ชั่วโมงนี้ต้องพวกคุณแชมป์สิทธิ์เพิ่มถูกต้องคุณหนุ่มพวกนี้ทำมวยแข็งแรงครับพวกวินดี้สปอร์ตเห็นไหมสถานเมืองเล็กโอ้โหฟ้าเป็นหนึ่งแต่ละคนนี่ไม่ต้องเสริมครับนะโดยเฉพาะเจ้าเทียนอะไรนะเจ้าเทรนเนอร์เขาอะเจ้าแชมป์ติดเพิ่มฮะคนนั้นชื่อแชมป์ติดเพิ่มครับหมด2ยกก็อยู่ทางด้านฝ่ายนะครับเพชรเอกน้ำเงิน19ครับยกที่3นี่ก็เป็นทางด้านเพชรเอกครับขยับต่อ2หัวหน้าแม่พลิกอีกแล้วครับแม่เจ้าทีมงานนี้นี่เอะอะทำท่านต่อละทมทุกทีครับดูครับว่าเขาพลิกยังไงครับมีแข้งขวาเพชรเอกนี่พยายามที่จะใช้ศอกคือเพชรเอกก็พยายามจะใช้อาชีพเขานะหัวหน้าจะดันไปดันมากลับไปสู้แรงของไอ้เจ้าฟ้าเป็นหนึ่งไม่ได้ครับมวยไม่มีตาครับมีแต่แรงครับเดินชนมีทั้งแข้งขวาเข่าขวาไหนเสียบก็ไปครับยังไงครับโดนไม่เป็นไรเมื่อวานเล็กกว่าด้วยนะฟ้าเป็นหนึ่งดูครับคือฟ้าเป็นหนึ่งบอกคุณให้อะไรผมมาเหรอคุณเอาผมนึกได้แล้วเจ้าพิษไขแสงกันไอ้เจ้าพิษเจ้าไทยอะไรพวกนั้นนะโอ้พวกนั้นครับแหมทำมวยดีนะไม่อยากชมจริงๆชุดนี้นี่เด็กพวกนี้นี่ถูกวิธีครับโอ้แล้วเซียนมวยนี่เขายอมรับเลยนะโอ้ยอมรับหน้าตาเฉยเลยแล้วรู้ไหมใครเป็นหน้าเสือใครครับเมื่อวานพี่สมศักดิ์แสนยากรโอ้โหพี่สมศักดิ์มาแล้วครับเขาเป็นหน้าเสืออยู่เนี่ยครับความขยันบวกกับความไม่กลัวอาวุธคู่ต่อสู้ครับเดินชนเตะไปเรื่อยฟัดรัดโอ้โหสะดุ้งครับโดนเข้าไปนี่แม่แม่เจ้าเพชรเอกถึงสะดุ้งครับสภาพเจ้าเพชรเอกตอนนี้ประธานโทษเตะแมวก็ไม่ร้องหยุดเลยครับ4ยกเพชรเอกหยุดซะอย่างนั้นครับทางด้านฝ่ายแดงกลับมาเป็นต่อ2152ทันทีฮะยังเป็นการชิงดำอยู่ครับดูครับเพชรเอกจะไหวไหมชิงดำโอ้โหโดนซ้ายเม็ดนี้นี่ซ้ายแม่โอ้โหดูครับเตะอย่างว่าครับแมงวันยังไม่ตายครับเตะนมคกไม่รู้จะแตกหรือเปล่าครับแล้วก็ครบ5ยกกรรมการก็ชูมือให้ไฟแดงครับฟ้าเป็น1เป็นฝ่ายชนะไปครับ KRS ยิมครับชนะไปโอ้สุดยอดมากพ่อดมเป็นไงวันนี้ครับโอ้โหที่ชนะเพราะอะไรวันนี้พ่อลูกฮัทครับฮะครับผมกวางตีฮัทครับต้องบอกว่าสุดยอดนะเพราะว่ารู้แบบวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยไปลองเขาครับไปลองแล้วที่ลุยฮึดลุยจนชนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะนี้ป่ะครับใจครับแล้วก็เพราะกองเชียร์ครับผมเห็นกองเชียร์ครับกองเชียร์มาจากที่ไหนเนี่ยมาจากค่ายครับมาจากอุบลด้วยกันครับกลัวอะไรนะพระรามสี่นะโอ้โหดีใจไหมวันนี้ดีใจครับแล้วที่เอาชัยชนะให้เขาครับผมครับแล้วถ้าวันนี้ถ้าแพ้ล่ะนะแล้วโอ้ต้องยอมรับว่าโอ้ความพยายามจริงๆนะครับแล้วครั้งนี้นี่ร่างกายเราดูดีมากเลยเตรียมตัวมากี่วันเนี่ยเตรียมตัวมา15วันครับ15วันเหรอครับ15วันนี่
แล้วชนะวันนี้นี่จะพักกี่วันนะครับประมาณ3วันครับกลับไปบ้านไหมก็กลับไปสองเสียมให้สารเมืองเดครับที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดอุบลครับอยู่อุบลครับอำเภอสินธรครับบ้านถุงซางครับถ้าจังหวัดอุบลนี่ก็เห็นบอกว่ามีจะมีรายการมวยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะวันที่23ครับวันเสาร์ฉลองแชมป์ให้สถานเมืองเล็กที่บ้านสูงช้างตำบลคันไร่อำเภอสิรินธรครับจัดกับเพื่อนๆครับนี่สถานเมืองปอโชคสวัสดิ์ตรงนี้ครับนี่นะอันนี้คือแชมป์ใช่มั้ยไม่เป็นอาจารย์ของแชมป์แล้วจะฉลองชัยชนะให้กับนี่ป่ะฟ้าเป็น1ด้วยป่ะด้วยครับอ๋อนะโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยวันนี้กองเชียร์มากันเยอะมากเลยมีอะไรจะกล่าวถึงกองเชียร์เราบ้างก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจผมครับครับถ้ามีกองเชียร์เหนื่อยครับก็เห็นกองเชียร์มาเชียร์ครับผมมีกำลังใจครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดนะครับแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่17ครับ17นะครับแล้วเรียนอยู่เปล่าเรียนกศน.ครับม.ปลายครับครับแล้ววันนี้ได้ค่าตัวเท่าไหร่รู้ไหมยังไม่รู้ครับเอาไป 2,000 บาทนะเอาตังค์อ้าวสถานเมืองมาโอ้นี่ก็สถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตนะครับผมได้ซ้อมอยู่ที่เดียวกันครับฟอร์มกำลังฮอตเลยแล้วอยู่บ้านเดียวแล้วนี่เป็นครูปั้มกันหรือเปล่าครับผมช่วยกันลูกพี่ลูกน้องนะดีใจกับที่ชัยเขาได้รับชัยชนะไหมดีใจมากครับแล้วมีอะไรฝากบอกน้องเขาบ้างขอให้เขาตั้งใจแบบนี้ให้ต่อยเก่งๆแบบนี้เสมอครับจะได้เป็นแชมป์เหมือนเรานะครับผมอ้าวหนึ่งสองสามนายเพชรเอกสอสุวรรณภักดีเลิกมวยไปแล้วเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อก็เลิกไปแล้วเพชรเอกเกียรติยงยุทธก็ฟอร์มก็กระท่อนกระแท่นนี่เพชรเอกสอมีอนันต์วันนี้มันเป็นยังไงน้อง3ยกนี่โอ้เป็นต่อเขานะใหญ่ก็ใหญ่กว่าเขาด้วยแล้วมันเป็นยังไงอ่ะหมดแรงหรือเปล่ามันหดแล้วมันโดนแทงกันจับมันจุกครับอ้าวโดนแทงแล้วทำไมไม่ฟ้องกรรมการฟ้องไม่ทันครับจุกเลยใช่ไหมครับหยุดเมื่อไหร่แล้วแม่เสียดายไหมเสียดายมากโอ้อุตส่าห์กินมาถึงนี่เลยนะครับแล้วเป็นไงที่ผ่านมาครั้งนี้นี่จริงๆก็คือซ้อมดีซ้อมดีครับแต่ว่าอย่างว่านุ๊กแพ้ในลูกพยายามความพยายามของเขาใช่ไหมครับมีโอกาสอีกอยากจะแก้มือไหมอยากมากก็บอกเขาหน่อยสิบอกครับเดี๋ยวจะมาแก้มือครับบอกถึงฟ้าเป็นหนึ่งไหมครับถึงฟ้าเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวซ้อมต่อไปจะมาแก้มือครับแก้มือนี่น้ำหนักเดิมหรือเปล่าน้ำหนักเดิมวันนี้ต่อยเท่าไหร่114ครับ114นะครับแม่แต่เราต่อโอ้โห114นี่ตัวเรายังใหญ่กว่าเขานะครับแต่อย่างว่านะวันนี้แม่เสียดายครับโดยเฉพาะคนต่อเนี่ยพี่ก็เสียดายแทนเนาะเสียใจแทนด้วยไม่เป็นไรไม่ท้อนะครับคนที่ไหนเนี่ยปาจีนครับปราจีนบุรีนะครับฝากบอกพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเราหน่อยขอโทษด้วยครับแฟนปราจีนครับทำให้ผิดหวังครับเอาหน้าเอาใหม่นะครับโอเคโอ้โหหนุ่มเบาเท่าเขาจัดให้สมรักกับแสนชัยเลยโอ้โหพี่หนุ่มเบาเท่าของเราดีต่อยกันตายเลยนะดูทุกวันดูทุกวันแล้วเมื่อกี้ครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าแสนชัยกับแสงมณีถูกคู่ไอ้ยอดวิชากับแสงมณีไม่ใช่ครับเขาได้ยอดมวยร่วมกันครับเขาครองถ้วยร่วมกันใช่ไม่ใช่ว่าเจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้กับเอกลักษณ์แล้วก็ชมพวกเรามาชมคุณโกด้วยกออ้อมน้อยบอกโกใช้เงินหมดหรือยังอ่ะโอ้โหนี่ยังแอนอยู่เลยจากเมื่อวานนี้มาตาปิดเลยขอบคุณทุกๆข้อความคุณตั้วด้วยรักเธอประเทศไทยครับหนุ่มเบาเท่าบอกรักเธอประเทศไทยเนี่ยเราดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับเกิดมาเป็นคนไทยรักประเทศไทยมากๆครับเดี๋ยวเราสรุปผลมวยครับเมื่อวานนี้ครับศึกสอสมหมายนะครับคู่ที่1ครับวรวุฒิสิทธิ์เจ๊พาก็ชนะคะแนนฟ้าหลวงสุวิทย์ยิมครับคู่ที่2ครับพญาต่อมอบุตรราชชนะคะแนนปะดูดำปอเรืองลำครับเลิศทวีชำนาญแทนนะครับแพ้คะแนนเพชรจอมบึงมอราชพัฒจอมบึงครับวันสดใสครับเมื่อวานสดใสจริงๆครับชนะน็อกสันเพชรห้วยทับทันไปในยกที่1มาถึง1ล้านเล็กสิทธิ์พ่อโจ้ก็แพ้คะแนนให้กับลุงเพชรปอลุงสุรีครับ
บินบนสิทธิ์ดนัยแพ้คะแนนมงคลแก้วสอสมหมายครับคู่เอกฟ้าเป็น1 KIS ยิมชนะคะแนนเพชรเอกสอมีอนันต์ครับผมยอดเป็นไงเมื่อวานยอดนี้ฮะก็เดี๋ยวขอดูสักนิดนะฮะยอดเก็บได้ทั้งสิ้น 400,000 กว่าหัวหน้าครับชาวต่างชาติก็ประมาณ87คนนะครับขอบคุณคุณเอกคุณทิพย์ด้วยนะครับคุณทิพย์หาดใหญ่ก็มานะครับทุกๆข้อความคือน้ำหล่อเลี้ยงเป็นกำลังใจให้กับทีมมวยรายวันครับไม่ว่าจะโก้ตันหนุยป๋องน้อยพิกกี้เขียวและทีมงานทุกๆท่านนะครับเราขอบคุณทุกๆข้อความครับขอบคุณบริษัท IRPC จำกัดมหาชนด้วยฮะแล้วก็พรุ่งนี้ทำไมพรุ่งนี้อย่าลืมนะน้องน้ำตาลจะมาชุดนักมวยป่ะพรุ่งนี้ติดตามมวยรายวันนะครับยังมีสิ่งดีๆนำเสนอพวกคุณทุกๆวันลอดช่องสิงคโปร์อร่อยหวานมันมากฮะแล้วก็เด็กดอยเจ๊บุ๋มน้องหน่องริเวอร์เจ๊จูแล้วก็ทุกๆคนนะฮะน้องทิพย์ก็ดูทุกวันที่เราไม่ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับนี่อะไรครับเมื่อคืนมีละครอ่ะก็ดูเป็นละครไปละกันครับผมบ้านหัวหน้าเราสองคนเราลาไปก่อนเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมก่อติดตาช่างวันนี้ศึกปตชัยวัฒน์ครับของสจ.ใต้ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาหมดเวลาโกออกนอนตันโฟกัสจากลาไปด้วยภาพบรรยากาศเกาะติดตาช่างนะครับโชคดีครับคุณบังนูสวัสดีครับร่ำรวยด้วยสวัสดีครับแฟนมวยรายวันทุกท่านครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟอีกเช่นเคยครับวันนี้รับหน้าที่มาเกาะติดสถานการณ์เกาะติดตาช่างในเช้านี้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับในศึกต่อชัยวัฒน์ครับของสจ.ต้อย8ริ้วครับหรือนายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ครับวันนี้จัดหนักแต่ว่าหนักแบบไหนครับต้องไปดูเอาเองหนักในคู่หนึ่งยันคู่เอกหนักแบบได้เสียครับแม้ว่าจะไม่ใหญ่ไม่โตกลางๆแต่ว่าบอกว่าหนักครับหนักเรื่องการได้เสียวันนี้มวยถูกคู่ถูกเวลาเหลือเกินครับบางคู่เคยชกกันมาแล้วกลับมารีเทิร์นรีแมตช์กันใหม่ครับอย่างคู่ยอดมงคลเมืองสีมากับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยหรือเทียนขาวทอแสงเทียนน้อยครับมวยคู่นี้เคยเจอมาแล้ว1ครั้งโปรโมเตอร์เอามารีแมตช์กันใหม่ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาครับสำหรับคู่เอกในวันนี้ก็เป็นเมธีสจ.ต้อย8ริ้วครับเจอกับทักษิณเล็กสิทธิ์ปากกายฟ้าครับมวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอมาก่อนวันนี้เมธีต่อน้ำหนักให้ถึง2ปอนด์115กับ117เพื่อไม่เสียเวลาครับตามปอหน่วยเมืองว่าไฟไปเกาะติดตาช่างกันเลยครับไปเลยครับที่9ขึ้นตาช่างนะครับคือยอดมงคลเมืองสีมาช่างได้ 118.5 ลด .5 ที่9ขึ้นนะช่างนะครับคือช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยช่างด้อย 118.2 ลด .2 มาถึงคู่รองในรายการแล้วครับมวยคู่นี้อาจจะยังไม่เคยเจอมาก่อนเคยเจอมายังครับน้องรักเคยเลยครับกี่ครั้งครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วเป็นไงผลประกอบการผมชนะครับผมชนะชนะแบบฟุกๆหรือเปล่าไม่ฟุกไม่ฟุกของจริงใช่ไหมครับอ้าวแนะนำตัวเองหน่อยผมยอมคนเมืองสีมาครับมาอ้าวช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยหรือเทียนขาวทอแสงเทียนน้อยครับวันนี้เปลี่ยนชื่อมาใหม่ยังแพ้ไม่เป็นครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมครับนี่แหละครับเปลี่ยนชื่อมาใหม่ช่อฟ้าไม่มีแพ้ครับวันนี้เจอกับยอดมงคลตามล้างตาเอายอดมงคลก่อนดีกว่าเมื่อเช้านี้น้ำหนักมาเท่าไหร่ครับ 119.8 ครับ 119.8 ครับลดไป 1.8 ครับไหวไม่ไหวก็สบายสบายครับสบายสบายครับการซ้อมมากี่วันครับ25วันครับแฟนนี่25วันเพียงพอไหมโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยใครเป็นคู่ปั้มให้เราทองแท่งแล้วก็มวยที่ค่าย2คนโอ้ทองแท่งและมวยที่ค่ายอย่าบอกว่าเอาพี่จำนงเมืองสีมามาปั้มนะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะและการเตรียมตัวมาวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ 100% ครับ
จิตใจ 100% ครับ 100% ร่างกาย 100% ครับทุกอย่างครับเอา3ฟอร์มหลังให้ชื่นใจหน่อยก็มีชนะเมธีแล้วก็แพ้น็อกชาติชัยเจ็ดยงยุทธแล้วก็แพ้ลมทะเลสิทธิ์ซอยโอ้สองฟอร์มหลังนี่แพ้หมดเลยวันนี้จะแจ้งเกิดไหมจะย้ำแค้นไหมไม่ผมเกิดแล้วครับอ๋อเกิดแล้วครับเกิดตอนไหนเกิดตอนชนะเมธีอ๋อเมธีนี่คือไฟล่าสุดครับโอ้นี่ที่พูดมาเนี่ยคือไฟก่อนๆนั้นครับวันนี้จะย้ำแค้นไหมคิดว่าย้ำได้ครับย้ำได้ครับเขาเปลี่ยนช่อฟ้าเนี่ยเขาไม่เคยแพ้นะก็ไม่รู้ครับเอ้าปีนี้อายุเท่าไหร่เราเข้า23เข้า23เป็นคนบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์โอ้เมืองมวยครับบุรีรัมย์มีอะไรจะบอกช่อฟ้าบอกไปเลยก็วันนี้ผมเตรียมตัวมาดีครับผมไม่มีแผ่วแน่นอนครับขอให้เตรียมตัวมาดีครับเขาบอกว่าเราไม่สู้ในมันจริงไหมผมสู้ในทุกคนแหละครับที่ผมแพ้ก็มีแต่ใหญ่โอ้แพ้ก็มีแต่ใหญ่วันนี้พี่สาวจะมาเชียร์ไหมมาครับเขาบอกว่าพี่สาวมาเชียร์ทุกไฟสุดยอดจริงๆเลยที่หลังอ่ะบอกว่าพี่สาวมาเป็นพี่เลี้ยงเลยขึ้นไม่ได้ก็อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยเสิร์ฟน้ำก็ยังดีนี่ครับยอดมงคลเมืองสีมาวันนี้มาดีครับเอางี้พี่ถามอีกนิดนึงน้ำหนักปล่อยอยู่ประมาณเท่าไหร่58ครึ่ง58ครับน้ำหนักที่ชอบล่ะ117 118โอ้โหต่อยเวทนี้มานานหลายปีนะครับไม่โตเลยเหรอไม่ครับเอาละครับไม่โตครับอยู่แค่นี้มานานแล้วครับเอางี้ช่อฟ้าครับเมื่อเช้าน้ำหนักมาเท่าไหร่ครับ120ครับ120ครับลดไปเท่าไหร่ครับ2ปอนด์ครับลด2ปอนด์ครับไหวไม่ไหวไหวครับการเตรียมตัวมากี่วันครับก็30วันครับ30วันครับโอ้โหอาจารย์ตู่ติวเข้มเลยสิครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ 100% เหมือนกันครับ 100% จะล้างตาได้สำเร็จไหมวันนี้ได้ครับได้แน่นอนนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่เท่าไหร่ครับ57นะครับ57ครับน้ำหนักที่ชอบแล้วครับนี่ครับ117 118นะครับอ๋อ117 118ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ20ครับ20เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อีกแล้วครับวันนี้ดาร์บี้แมตช์บุรีรัมย์ครับมีอะไรจะบอกยอดมงคลบ้างวันนี้หันหน้ามาบอกเลยน้องรักก็วันนี้ก็เตรียมตัวมาดีมั้ยครับมาล้างตาครับบอกไปเลยบอกไปเลยก็ล้างตาได้แน่นอนครับล้างตาได้แน่นอนครับแหมสุดยอดครับ3ฟอร์มหลังให้ชื่นใจหน่อยครูไว้หน่อยครูไว้หน่อยก็ชนะน็อกเพชรลูกยอดแล้วก็แก้วกาแล้วชนะแก้วกาแก้วสำริดครับโอ้โหชนะน็อกชนะน็อกด้วยครับโอ้แน่มากแน่มากครับวันนี้เจอกันใหม่อีกทีครับจะล้างตาได้สำเร็จแน่นอนเขาบอกครับเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูเนื้อตัวเลยครับดูกันจัดๆเลยครับยอดมงคลเมืองสีมาครับซ้อมมา25วันหน้าอกหน้าใจกล้ามแขนกล้ามท้องแน่นปึกครับเอามาที่ช่อฟ้าครับโอ้กล้ามปึกทั้งคู่ครับวันนี้เป็นมวยถูกคู่ครับซึ่งต่อยเป็นคู่รองในวันนี้อ้าวทั้งคู่หันหลังโชว์หน่อยหันหลังโชว์หน่อยโชว์กล้ามหน่อยโชว์กล้ามหน่อยนี่ครับแผ่นหลังยอดมงคลหนาปึกเทียนขาวก็ชัยย่อยครับอ้าวหันหน้ามาครับหันหน้ามาเดี๋ยวพี่จะให้เราทั้งคู่เนี่ยชกลมโชว์แฟนมวยทางบ้านหน่อยเอาเลยครับที่ก้าวขึ้นระชังนะครับคือเมธีสจต้อย8ริ้วชังได้ 116.8 ลด 1.8ทีก้าวขึ้นนะช่างนะครับคือทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าช่างได้117ผ่านมาถึงคู่เอกในรายการแล้วครับท่านผู้ชมใจเย็นครับใจเย็นตอนนี้เมธีไม่รู้ไหวหรือไม่ไหวผมจะไปสะกิดถามดูครับว่าน้ำหนักนี้ไหวหรือเปล่าต่อ2ปอนด์นี่มีปัญหาแน่นอนครับตอนนี้เพิ่งจะเห็นตัวครับผมนึกว่าหนีกลับบ้านไปซะแล้วสวัสดีครับเมธีสวัสดีครับโอ้ยพี่ใจหายหมดเลยนึกว่าเมธีแอบกลับบ้านไปแล้วโอ้ถ้ากลับบ้านมาก็คงไม่มาชกแล้ว
โอ้ยเขาบอกว่าทำน้ำหนักไม่ได้กลับไปแล้วโอ้โหไม่มีครับไม่มีนี่ตอนนี้ยังเกินอยู่เท่าไหร่ครับ 1.8 ครับ 1.8 ตอนนี้มัน 8 โมงเช้าแล้วน้องรักโอ้มากกว่านี้ยังเคยทำแล้วโอ้มากกว่านี้ก็เจอมาแล้วเป็นยังไงเกินอยู่ 1.8 นี่สบาย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 ครับอย่าบอกว่าเอาไป 10,000 พี่ลดปอนเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่มีนะเสียทักษีครับเสียยี่ห้อด้วยครับสุดยอดเลยครับนี่แหละเกียรติปทุมนี่ครับของจริงวันนี้มีอะไรจะบอกทักษิณเล็กก็ต่อยตามเกมครับต่อยตามเกมครับรู้ไหมว่าทักษิณเล็กนี่เป็นมวยแบบไหนเป็นมวยฝีมือครับฝีมือครับเรากลัวไหมล่ะไม่ครับแล้วเราเป็นมวยแบบไหนมวยฝีมือได้ครับไฟเตอร์ได้ครับโอ้โหฝีมือไฟเตอร์หมัดยังหนักเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับทักษิณเล็กเขาบอกให้มาถามหน่อยหมัดพี่ยังหนักเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับอาวุธเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับน้ำหนักยังไม่ลงอย่าพึ่งโม้ครับน้ำหนักยังไม่ลงยังไม่พึ่งโม้น้ำหนักไปปล่อยอยู่เท่าไหร่ครับไปปล่อย57โลครับน้ำหนักที่ชอบอ่ะน้ำหนักที่ชอบประมาณ116 115มันชักตึงแล้วอ๋อชักตึงไปแล้ววันนี้115กับ117แน่จริงยังไงต่อให้เขา2ปอนด์ก็กระดูกการผ่านมวยผมดีกว่าแต่น้องเขาสดขึ้นมาผมก็ทำให้ดีที่สุดครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับชาวจันทบุรีโป่งร้อนสายดาวเป็นกำลังใจด้วยโอ้ขอกำลังใจเลยครับไม่พลาดแน่ครับรับค่าตัวเท่าไหร่ทุกวันนี้60,000ครับโอ้ยต่อยกับมวย60,000เลยเหรอทักษิณเล็กดีใจไม่ได้ต่อยกับมวย60,000ดีใจครับโอ้ยเอาเดี๋ยวให้เมธีพูดก่อนตอนนี้เหงื่อกำลังไหลสดๆเลยมันอกมันใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็มาเต็มที่ครับลุงหินทองซ้อมไอ้คุมซ้อมมาดีครับมั่นใจมากครับปีนี้อายุเท่าไหร่20ปีครับ20เต็มครับเกณฑ์ทหารพอดีเลยเนี่ยปีหน้าครับปีหน้าเกณฑ์ทหารจะสมัครหรือจะเกณฑ์เกณฑ์ดีกว่าครับโอ้ถ้าสมัครเป็นแค่6เดือนถ้าเกณฑ์นี่เป็น2ปีโอ้ยังดีกว่าอยากเป็นทหารก็น่าใช่ครับเอาอย่างงี้เป็นใน10เลยเอามั้ยได้ครับเอาละครับตอนนี้ทบต้องการคนมีฝีมือคนกล้ามีฝีมือคนเก่งปล่อยให้กองทัพบกครับยังไงเราติดอยู่แล้ว10ตีสบายอยู่แล้วครับครับขอให้เข้าไปเป็นเถอะครับครับเอามีอะไรคุยกับแฟนมวยทางบ้านแฟนมวยทางบ้านครับไฟนี้ซ้อมดีครับตั้งใจซ้อมด้วยและซ้อมมานานแล้วครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไม่ผิดหวังแน่ครับชนะแน่ครับโอ้โหดังเหลือเกินแต่ไม่ยังไม่หนีไปไหนนะให้เต้นอยู่ตรงนี้ครับครับเดี๋ยวพี่จะถามทักษิณเล็กก่อนทักษิณเล็กได้สินยินเสียงแว่วๆนี่กลัวไหมไม่ครับไม่ครับเฮ้ยทำไมนิ่มจังเลยอ่ะแข็งใส่เขาหน่อยสิอย่าไปกลัวเสียงคมเลยนี่น้ำหนักยังไม่ลดเลยน้ำหนักยัง 1.8 อยู่เลยช่างครั้งแรกก็ 116.8 ลด 1.8 จะไหวเหรอแล้วเรามาเท่าไหร่เมื่อเช้าเนี่ย 118.1 ครับ 118.1 ครับอ้าวทำไมมาช่างครั้งเดียวผ่านเลยอ่ะก็คุมมาดีครับคุมมาดีครับผมวันนี้ต่อย115กับ117ครับช่างทีเดียว117ผ่านฉลุยเลยครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ17ครับ17เขา20นะครับเป็นพี่เรานะครับเป็นคนจังหวัดไหนครับปราจีนครับปราจีนครับผมกับจันทบุรีทางเดียวกันหรือเปล่าครับผมไปทางนั้นก็ได้นะครับผ่านปราจีนแล้วก็เข้าจันได้เลยได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับผมไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเหรอไม่ครับแชมป์เขาก็เคยเป็นนะครับเราเคยเป็นแชมป์ไหมไม่ครับไม่เลยครับโอ้ยน้ำหนักไหนที่ชอบที่สุด115ครับ115ครับผมวันนี้ได้2ปอนด์ก็สบายได้เปรียบด้วยใช่ครับมาสุดยอดจริงๆเลย3ฟอร์มหลังเป็นไงบ้างครับแพ้ชันคิดแล้วก็ชนะเพชรแล้วก็ชนะแสงดาวอ้าวแล้ว3ฟอร์มหลังเมทีล่ะครับชนะขวัญวิชิตชนะเด่นสยามแล้วก็มาพลิกแพ้ยันมงคลไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหขาตัวเองไม่หมด5ยกผมไม่ต่อ 3-1 ผมคิดว่าผมชนะอยู่แล้วเขาชูสวนว่างั้นเถอะโอ้โหสวนราคาผมงงตึกเลยเอาละครับวุ่นวายนะครับวันนี้ต้องแก้ตัวให้ได้เนี่ยครับครับครับวันนี้ถ้าสวนอีกอ่ะชกครับ เอาละครับวุ่นวายนะเอ้าทักษิณเล็กต่อ3ฟอร์มหลังชื่นใจแล้วแล้วมีอะไรบอกเมธีก็ไว้เจอตอนเย็นครับเจอตอนเย็นได้เจอแล้วตอนเย็นน่ะขู่เข้าไปหน่อยสิ
ก็ระวังไว้ดีครับแบบตอนเย็นมีโชว์ครับแล้วถนัดซ้ายถนัดขวาถนัดซ้ายครับโอ้โหมวยซ้ายซะด้วยครับเมธีไม่ชอบมวยซ้ายรู้ไหมเจอแข้งซ้ายเข้าไม่ติดหรอกเชื่อพี่นี่ตอนนี้ลดน้ำหนักไม่ลงเลยได้แต่เก่าครับได้แต่เก่าเก่าเกมถ้าหมดความเก่าสามยกนี่ก็จบแล้วใจดีสู้เสือครับผมเอาหันหน้าไปบอกเขาอีกทีนึงดูหน้าดิดูหน้าดิเอาเสียงดังๆหน่อยเข้มแข็งหน่อยก็ระวังแข้งซ้ายหมัดซ้ายดีๆนะครับเอาละครับว่าไงครับครับเขาบอกว่าระวังแข้งซ้ายดีๆระวังอะไรดีอ่ะโอ้ผมทุกลูกอ่ะเอาละครับยืนที่ชิดกันหน่อยยืนที่ชิดกันหน่อยครับคู่เอกในรายการครับมวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอมาก่อนครับเมธีได้เก่าเก่าเกมต่อ2ปอนด์ครับ115กับ117เย็นนี้จับต้านแข้งซ้ายไอ้น้องได้เปล่าวันนี้วันนี้น้องทักษิณเล็กวันนี้จะมาโชว์วันนี้เขาบอกว่าจะมาโชว์จะโชว์แบบไหนต้องดูตอนเย็นครับตอนนี้ดูเนื้อตัวก่อนครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับ170กว่า170กว่า165โอ้ยเตี้ยเหลือเกินเสียเปรียบเหลือเกินคนตัวเล็กครับเอาละครับดูกันจัดจ่าครับเนื้อตัวเมธีไม่ต้องดูครับยังไงก็ตัวเท่าเดิมแล้วครับแต่ทักษิณเล็กนี่โตขึ้นมาครับโตมาสู้ครับวันนี้มาสร้างชื่อเสียงทำลายมวยรุ่นพี่ได้หรือเปล่าครับเย็นนี้ติดตามครับอ้าวชกลมโชว์ทั้งคู่แล้วครับบรรยากาศการก่อติดตะช่างในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในศึกต่อชัยวัฒน์ครับของสจ.ต้อย8ริ้วครับหรือชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ครับวันนี้จัดเบาๆแต่ว่าได้เสียทุกคู่แน่นอนครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูคู่ที่1ในรายการครับสอนศิลป์สุวิทย์ยิมครับเจอกับจีรศักดิ์สิทธิ์ธันวาเลยครับชกกันที่พิกัด135ปอนด์นะครับช่างได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับมวยคู่นี้มาแทนด้วยกันทั้งคู่คู่ที่2ครับลมพายุสิทธิ์ซออึ่งนะครับเจอกับแมสซี่ปอประเสริฐยิมครับชกกันที่พิกัด103ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ลมพายุช่างได้ 103.4 ลดไปจุด4ส่วนแมสซี่นะครับช่างได้ 103.1 ลดไปจุด1คู่ที่3ในรายการครับเบิกบานลูกเมืองเพชรเจอกับฤทธิเดชสอมีอุดรครับชกกันที่พิกัด108ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เบิกบานช่างได้ 108.4 ลดไปจุด4ส่วนฤทธิเดชช่างได้ 108.2 ลดไปจุด2ครับคู่ที่4ในรายการครับต้นเพชรสวรโชธนะครับเจอกับสุรกายทีเด็ด99ครับชกกันที่พิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ต้นเพชรช่างได้117ปอนด์เท่าพิกัดพอดีครับสุรกายก็ช่างได้117ปอนด์เท่าพิกัดพอดีครับมาถึงคู่ที่5ซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้ครับโกมินสวรโชธครับเจอกับน้องใหม่ทีเด็ด99ครับชกกันที่พิกัด116ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนักได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับมาถึงคู่รองในรายการครับซึ่งเป็นคู่ไฮไลท์ครับมวยคู่นี้เคยเจอมาแล้ว1ครั้งครับวันนั้นยอดมงคลเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับแบบเฉือนวุดวิดครับวันนี้โปรโมเตอร์รีแมตช์ให้เจอกันใหม่อีกครั้งครับเป็นครั้งที่2ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าครับน่าติดตามครับเมื่อเช้านี้ครับยอดมงคลเมืองสีมาช่างได้118.5ครับลดไปจุด5ส่วนช่อฟ้าช่างได้118.2ลดไปจุด2ครับมาถึงคู่เอกในรายการครับซึ่งเป็นคู่ที่7ในวันนี้ครับเมธีสจ.ต้อย8ริ้วครับเจอกับทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าครับชกกันที่พิกัด117 115กับ117ครับเมื่อเช้านี้เมธีช่างได้ 116.8 ลดไป 1.8 ครับส่วนทักษิณเล็กช่างได้117เท่าพิกัดพอดีมวยคู่นี้ครับเมธีสจ.ต้อย8ริ้วเป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้ถึง2ปอนด์ครับ115กับ117ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าครับมวยคู่นี้ฝีมือด้วยกันทั้งคู่ส่วนเมธีนี่ได้ทั้งไฟเตอร์ได้ทั้งฝีมือครับครับมาถึงคู่ประกอบรายการก็มีคู่ที่8จักรกิจกับขุนไกชกกันพิกัด101ช่างได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับมาถึงคู่ที่9ครับซึ่งเป็นคู่สุดท้ายครับโชคดีกับเหนือเมฆครับชกกันที่พิกัด 92.5 ช่างได้เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับครับนี่ก็คือคู่มวยในรายการในวันนี้ครับเก็บค่าดูวันนี้ก็240 480แล้วก็ 1,000 บาทครับครับสำหรับทีเด็ดทีขาดวันนี้ผมชอบ3ตัวตรงเลยครับวันนี้3ตัวตรงจัดไปอย่าให้เสียครับวันนี้ครับผมชอบที่คู่ที่2ครับคู่ที่2ครับผมชอบเมสซี่วันนี้สูงยาวเข่าดีครับวันนี้น่าจะ
มาแจ้งเกิดครับวันนี้น่าจะมาเอาชัยชนะครับวันนี้แล้วก็ผมชอบมาที่ผมมองไปที่ยอดมงคลเมืองสีมาวันนี้น่าจะย้ำแค้นอีกครั้งนึงครับสำหรับคู่เอกในรายการวันนี้ผมให้รองเด็กใหม่ไฟแรงครับทักษิณเล็กวันนี้เขาจะมาขย่มขวัญมวยรุ่นพี่อย่างเมธีสจต้อย8ริ้วครับวันนี้3ตัวตรงจัดไปอย่าให้เสียครับวันนี้มีเมสซี่แล้วก็มียอดมงคลตามด้วยทักษิณเล็กครับ3ตัวตรงจัดไปครับรู้ลึกเรื่องมวยต้องมวยรายวันสุดยอดค่ะTFBT เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ได้มาตรฐานสากลคู่นักกีฬาทีมชาติไทยและคนไทยจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาลองกันมาทุกเรื่องเว้นเถอะเรื่องลองยาแค่นี้ปปส.ก็ภูมิใจเด็กไทยไม่ใช้ยาเสพติดมาแบกเป้ตะลุยปาร์ตี้กับสุดยอดงานเทศกาลรื่นเริงของโลกมนุษย์ใครว่าเซ็กมีแต่เรื่องผลดีไปดูผลร้ายจากเซ็กกันแบบละเอียดกันดีกว่าเข้า Facebook ไม่รู้จะทำอะไรไปคลิกไลค์20แฟนเพจเหล่านี้กันและเปิดตัว20เต้าของสุดสาวข้างบ้าน FSM Girl Sex Store ประจำปีนี้ติดตามทุกเรื่องราวที่หนุ่มๆสนใจตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายกับ FHM นิตยสารไลฟ์สไตล์ผู้ชายอันดับหนึ่งของเมืองไทยทุกแผงหนังสือวันนี้ไทยไดรเวอร์เทคโนโลยียันตกรรมไร้ขีดจำกัดประจำเดือนกุมภาพันธ์พบกับ BMW 640D Coupe M Sport All New Lexus IS สวยคมด้วยรูปลักษณ์จากรถต้นแบบต่อด้วยเชฟโรเล็ตซิงเกรนหรือตำนานปลาตะเบนคิงชีพต่อด้วยการรายงานการทดสอบ Toyota GT 86อินเจอร์มันนีสุดยิ่งใหญ่กับงานแสดงแต่งรถบนแดนอาทิตย์สุดท้ายกับโตเกียวออโต้ซาลอน2013วิทนาแพ็คพบกันได้ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศรอบรู้เรื่องราววงการมวยตลอดสัปดาห์อัดแน่นด้วยเนื้อหาข่าวสารสาระการันตีผลงานโดยเจ๋งท่าพระจันทร์พอพิรุณพร้อมขุนพลน้ำหมึกคุณภาพมวยสยามรายสัปดาห์ครบเครื่องเรื่องมวยเปิดมิติใหม่ของคอกีฬาจะใกล้ๆเวลาไหนคุณก็จะไม่มีวันตกข่าวเราจะย่อโลกกีฬาของคุณมาไว้ในเครื่องเดียวเสียมสปอร์ตเดลี่แอปพลิเคชันเพื่อคอกีฬาตัวจริงดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store แล้วโลกกีฬาจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากขึ้นนี่คือ IQ6 สมาร์ทโฟนที่มีกระจก Dragontail ช่วยกัน